เมอาอิพระเมกราบไหว้สาถวายความเคารพพระมหาเถระเจ้าครูบาอาจารย์เจ้าพระภิกษุสงฆ์องค์เนนกุฏลก็องค์ที่ฟังรายการอยู่ยังวัดวาอารามต่างๆกราบไหว้สาแสดงความนับถือทั้งพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาเขาทั้งพระครูกัลยาณประโมทวมลห้วยแก้วกราบไหว้สาแสดงความนับถือทั้งพระครูอภิวัฒนวิกรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาเจ้าวาดวัดปัตตังเจริญเจริญพรญาโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการในค่ำคืนวันนี้วันอาทิตย์รายการธรรมะจัดยอดดอยดำเนินรายการโดยเก้ากระผมอัตมาภาพพระวรรณชัยชยานันโทวัดพุทธศรีคีรีตำบลบ้านแปอำเภอจำตองจังหวัดเชียงใหม่ได้นำรายการนี้พบปะกัญญาโยมศรัทธาสาธุชนเป็นประจำทุกวันอาทิตย์อยู่แล้ววันนี้แห่งวันหนึ่งวันนี้วันที่28เดือนกุมภาพันธ์2564วันสิ้นเดือนพอดีวันนี้เดือนกุมภานั้นมีแค่28วันวันพรุ่งนี้จะเป็นเดือนมีนาแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังที่ฟังรายการนี้เป็นประจำก่อนอื่นใดนั้นต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานีทุกสถานีตัวที่มีเมตตาทำเป็นอย่างยิ่งที่ลิงสัญญาณออกอากาศคือญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังในพื้นที่ต่างๆทุกๆสถานีตัวไล่สถานีตัวกันแล้วในโอกาสนี้นี่ขอขอบคุณสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งผู้ชมที่เข้ามาชมทาง Facebook ไลฟ์ของท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมในโอกาสนี้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังวันคืนก็หมดไปหมดไปชีวิตก็หมดไปวันหนึ่งแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังตะวันรับเหลี่ยมพาไปแล้วศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะเมื่อหมดเวลาหมดวันไปแล้วคิดว่าญาติโยมศรัทธาสาธุชนนั้นวันนี้ได้ใช้ชีวิตไปวันหนึ่งแล้วก็คงจะใช้ชีวิตโดยความสุขความสบายหลายคนอาจจะประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ละวันแต่ละวันอย่างที่เคยอู้ว่าบางวันนั้นอาจจะมีความลำบากตังใจตังกายไปก็เป็นปกติธรรมดามีญาติโยมสาธุชนถามหลายเรื่องหลายเล่าตั้งแต่ออกอากาศมาบางครั้งเป็นกระโถถามเรื่องในภาคปฏิบัติธรรมพ่องนะแล้วภาคเกี่ยวกับชีวิตประจำวันเรื่องบุญนำกรรมแต่งนะที่จริงก่อนหน้าไลฟ์ปีก่อนก็เคยอู้เรื่องบุญนำกรรมแต่งนะบุญนำกรรมแต่งเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังบุญนำกรรมแต่งนั้นมันเป็นลักษณะอย่างใดเปิ้นเคยอาจจะได้ฟังตังสุภาษิตหรือตามที่เขาอู้กันมาอันยาวนานยาวไกลศรัทธาสาธุชนมีความสงสัยขึ้นมาว่าบุญมันนำจะได้กรรมมันแต่งจะได้ท่านอาจารย์มันนึกขึ้นได้เขียนมาตะกี้โยมเคยทำมาโยมคนนี้ก็เคยฟังวิทยุเหมือนกันส่วนมากมีคนทำมาหลายวันมาแล้วก็มีหลายเรื่องแต่บางเรื่องนั้นบ่สามารถที่จะอูออกอากาศบางเรื่องเป็นเรื่องส่วนตัวพ่องบางเรื่องเป็นเรื่องของบางอย่างนี่หลักธรรมในพระพุทธศาสนาบางอย่างนั้นนะบางเรื่องบางเรานั้นเป็นเรื่องเฉพาะของเปิ้นที่เปิ้นทำมาจะอูกับลำบากใจในบางเรื่องเพราะว่าจะต้องออกอากาศแต่ธรรมะของพุทธเจ้าออกอากาศได้ทุกอย่างทุกกระเบียดนิ้วนะศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแต่อาจจะได้กล่าวถึงบุคคลอย่างต่างๆนานาเพราะว่าท่านผู้ฟังที่ทำมาบางเรื่องนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีงามอย่างยิ่งนะเรื่องบุญนำกรรมแต่งคนเฮานั้นถ้ามีบุญนำพาแล้วศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังสบายอกสบายใจได้ความสะดวกสบายการมีชีวิตที่ปลอดโปร่งการมีชีวิตที่รุ่งเรืองการมีชีวิตที่บ่ตกต่ำการมีชีวิตที่สะดวกสบายการมีชีวิตที่มีอุปสรรคน้อยอันนั้นคือมีบุญนำพาชีวิตของตัวเก่าไปแต่การจะมีบุญนั้นต้องกระทำมาด้วยอันยาวนานเหมือนกันศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังบางคนทำมาก็เดี๋ยวจะอาตมาจะมาอู้ตั้งสถานีวิทยุเนาะบอกเพิ่นไปเพิ่นทัดจะท่าดาฟังศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟัง
ญาโยมศรัทธาถ้าเข้าใจถ้าหูถ้าเข้าใจแบบนี้ญาโยมศรัทธาก็คงจะเข้าใจเป็นอย่างดีในโลกนี้เบื่อมีอัญญาณที่จะอำนวยความสะดวกเพื่อแก่วิถีชีวิตของตัวเราเต้ากับบุญกุศลที่เคยสั่งสมมาตั้งแต่ในอดีตนะคือถ้าทำวันนี้วันพุธก็เป็นอดีตของวันนี้ไปแล้วแต่วันพุธนี้ณตอนนี้เป็นอนาคตของวันนี้เนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายเป็นอย่างนั้นหลายคนที่ทำมาเพราะฉะนั้นบุญนำกรรมแต่งบุญที่จะนำเฮาปาไปในที่ถูกที่ควรมีพญาปัญญามีความรู้ความเข้าใจมีความสะดวกสบายหลายประการญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังหลายเรื่องหลายเราที่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนในชีวิตประจำวันของศรัทธาเองก็เหมือนกันนะญาติโยมศรัทธาลองพิจารณาพอนะว่าแต่ละวันนั้นเป็นจะได้พ่องแต่ละวันนั้นเป็นจะได้วิถีชีวิตของตัวเก่าบางคนอาจจะทุกข์เนี่ยลำบากอย่างที่เคยอู้เป็นประจำนะแล้วกรรมแต่งเนี่ยกรรมบุญต่างๆที่เคยสั่งสมมากรรมที่ดีกับบดีที่เคยทำมาในอดีตชาติอันนี้อู้ถึงชาติก่อนๆพ้นแล้วแต่อดีตที่เมื่อเอาเป็นละอ่อนตะก่อนบางทีส่งผลให้ชาตินี้ก็มีหลายเรื่องหลายเราบางคนอาจจะมีประสบการณ์กับตัวเก่าตอนที่เป็นวัยรุ่นตอนที่เมื่ออายุยังหนุ่มยังน้อยนี่ด้วยความประมาทด้วยความบ่เข้าใจด้วยความบ่หูด้วยความบ่ถี่ถ้วนระดับปัญญามาเข้าบ่ถึงในการดำรงชีวิตที่ถูกต้องและดีงามบางคนได้กระทำกรรมลงไปโดยบ่รู้ว่าอันนั้นคือสิ่งที่บ่ถูกต้องและดีงามทำลงไปโดยตลอดเวลาในที่สุดกรรมเหล่านั้นก็ส่งผลชาตินี้ก็มีมาตกแต่งฮึดบั้นปลายชีวิตที่ได้รับความลำบากยากแค้นบางทีเมื่อเฒ่ามาแก่ชะลุ่มชะลามาได้รับความลำบากบางคนก็สบายๆอายุ 7-80 ปีพอเอาเตอะแต่ละคนบ่ใจเหมือนกันเนี่ยกรรมมันแต่งเฮามันต่างกันนักบางคน 7-80 ปีนะ90ปียังเตียวไปมาได้มีฮือหันอยู่บ่อยครั้งแม้ถึงวันนี้ก็ยังมีฮือพออยู่ว่า90ปียังเตียวดงๆๆๆโดยบ่ต้องใจไม้เตาก็มีคณะศรัทธาสาธุชนครึ่งชีเขานี่ก็เหมือนกันบางคน 8-90 แล้วยังสามารถไปร่วมบุญกุศลที่หันที่นี่ได้งานต่างๆที่เกิดขึ้นงานบุญอันนี้จะหันว่าบุญในการสร้างมาเนี่ยบ่เหมือนการตกแต่งมาเป็นกรรมเพราะนั้นว่ากุศลกรรมกับอกุศลกรรมกุศลกรรมก็คือทำสิ่งที่ดีมาแล้วส่งผลมาให้เป็นบุญที่ดีเป็นบุญกุศลทั้งนั้นนะส่งผลมาให้นะแต่ว่าถ้าว่าอกุศลกรรมนี่เป็นกรรมที่บ่ดีตั้งกายวาจาใจก็ส่งผลมาให้ชาตินี้นะพอเกิดมาแล้วได้รับอุปสรรคต่างๆทั้งสุขภาพร่างกายทั้งความเป็นอยู่หลายเรื่องหลายเรานะทรัพย์สมบัติก็ดีการทำมาหากินก็ดีหลายเรื่องหลายประการนะมีศรัทธาโทรถามมาที่ถามคนเนี้ยถามมาว่าเอ๊ะวิธีการจะแก้ไขจะทำอย่างไรท่านอาจารย์ถ้าบุญนำกรรมแต่งแล้วบุญนำกรรมแต่งก็คือวิธีแก้ไขก็คือก็ต้องทำปัจจุบันนี่คือดีที่สุดด้วยกายวาจาใจจะกลายเป็นอดีตที่ได้สร้างมาดีอย่างเขาปลูกต้นไม้อย่างที่เคยอู้เป็นประจำถ้าปลูกมาดีเนี่ยแน่นอนทีเดียวนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังในอนาคตก็จะดีขึ้นมาเรื่อยๆถ้าเราคอยดูแลต่างๆนานาบางคนมีความสงสัยเรื่องนี้นะอย่างการฮือตานพ่องหักซาศีลเนี่ยครูบาอาจารย์ก็มาเทศมาอู้โยมเป็นประจำอยู่แล้วนะกรรมที่เราทำมาในอดีตเนี่ยเราสามารถที่จะแก้ไขได้อย่างที่เคยอู้เป็นประจำครูบาอาจารย์มาอู้ตลอดเวลาแต่ทำปัจจุบันเนี่ยคือดีที่สุดหลายชีวิตถึงวันเนี่ยโอ้สถานการณ์บ้านเมืองถึงวันนี้หลายที่หลายประเทศได้รับความลำบากยากแค้นอย่างที่อู้ฟังแม้ชีวิตประจำวันบางคนเกือบจะต้องฆ่าตัวเขาตายวันนั้นมีข่าวคราวลงสถานีวิทยุเป็นประจำสถานหน้าหันใจเท่าขนาดไหนบางคนถึงก็ว่าอยู่บ่ได้ครุ่นคิดหลายเรื่องหลายเล่าแต่ถ้าคนเรานั้นได้ฟังธรรมะจากสถานีโทรทัศน์ก็ดีจากวิทยุต่างๆก็ดีหลายภาคของประเทศไทยที่มีครูบาอาจารย์มาออกอู่มาเทศนาธรรมทางสถานีวิทยุถ้าเพิ่นแบ่งเวลาสักน้อยนึงหมุนคลื่นเข้ามา
คือหูเนี่ยได้ยินเสียงธรรมจากครูบาอาจารย์แต่ละตนแต่ละองค์ที่มาอู้มาจ๋ามาเทศนาหลักธรรมแก่นธรรมของชีวิตแก่นธรรมะแก่นธรรมของชีวิตเนี่ยแก่นสารของชีวิตอยู่ที่ไหนทุกคนจะเข้าใจทุกคนจะดำเนินวิถีชีวิตอย่างบรรทุกใจเม็ดไก่มันจะทุกแต่ใจจะบรรทุกเท่าใดถึงจะทุกกว่าทุกน้อยเพราะด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจในการวางใจที่ถูกต้องและดีงามส่วนนี้ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังด้วยความเป็นห่วงอย่างยิ่งต่อศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทุกท่านทุกคนที่ฟังรายการอยู่นะพยายามนะสร้างกรรมที่ดีไว้ให้ดีเท่าที่จะดีได้ทำไปเถอะแต่ละวันนะจะกรรมที่ทำดีก็ด้วยกายวาจาใจเวลาจะคืดเพราะฉะนั้นเนี่ยในพระพุทธศาสนามีแนวต่างแนวทางแนวต่างแนวที่จะฮึปฏิบัติต่างจิตใจนั่นคือการภาวนาเนี่ยการภาวนานี่มีความจำเป็นเพราะฉะนั้นภัยถ้าภาวนาแล้วถ้ารู้แล้วว่าจิตมันคืดมันไปหลายเรื่องหลายเราบางวันเครียดจากที่ชีวิตของคนเฮานะมีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตปัญหาต่างๆที่เข้ามาเหล่านั้นเนี่ยยากแก่การจะแก้ไขยากแก่การจะแก้ไขถึงแก้ก็แก้บ่จบทุกคนที่ฟังอยู่นี่ก็เข้าใจดีเดี๋ยวเข้าใจว่าท่านผู้ฟังตอนนี้หลายคนที่มีความทุกข์ใจมีความลำบากใจนะอยากจะแก้ไขชีวิตของตัวเก่าตอนนี้คือดีขึ้นเหลือเก่านะคือดีขึ้นเหลือเก่าแต่ด้วยรหัสกรรมบุญนำกรรมแต่งอย่างมีโยมคนหนึ่งทำมาวันนั้นบุญนำกรรมแต่งบุญนี่จะนำปาที่บอกไปได้กี่ว่าเรื่องความสุขความสะดวกความสบายความบ่มีอุปสรรคต่างๆนานาคืออันใดบางทีก็ทำไปก็ได้ผลออกมาพึงพอใจเนี่ยแม้บ่ได้บ่เต็มร้อยก็ตามนะแต่ถ้ากรรมที่บ่ดีที่ส่งผลมาฮือกรรมก็มี2 อย่างดีและบ่ดีถ้าบ่ดีส่งผลมาฮือสัทธานะอุปสรรคจะเกิดขึ้นในชีวิตความคิดความเครียดการทำมหากินก็จะฟืดเคืองนะการวิถีชีวิตสุขภาพร่างกายก็จะบ่ดีเดี๋ยวอดแอดเดี๋ยวเลื่อนนั่นเรื่องนี้บางคนก็เป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงแม้แต่หมอมาได้หูจักเปิ้นเลยไล่จื้อบ่อยู่ในโรงพยาบาลสักครั้งด้วยสุขภาพพรรณนามัยของเปิ้นแข็งแรงบางคนอาจจะกินเหล้าเมายาบ่เคยเข้าโรงพยาบาลนะหงยาเปิ้นบ่เคยหารอันนี้ก็เคยหูจักหลายคนอ่ะยมเคยไปหงยาก่อบอกว่าบ่เคยไปท่านอาจารย์เออเป็นอันกะเออจะกะดำรงชีวิตแบบนี้กะแบบนี้เปิ้นบอกเปิ้นก็กินเหล้าเมายาไปหูจักเปิ้นอยู่แต่ก็ได้ใครศึกษานะเก้ากับพงมันตมาพระเป็นใครศึกษาไปอุปจารทักทายว่าเปิ้นใจชีวิตเป็นจะได้พ่องเป็นแบบนี้พอตอนที่ถามเปิ้นตอนที่เปิ้นมาได้เมาเหล้าเปิ้นมาได้กินเหล้าเปิ้นก็มีสติอยู่ตอนนั้นถามเปิ้นเปิ้นก็บอกว่าผมบ่เคยเข้าโรงพยาบาลท่านอาจารย์นะแล้วผมก็ดำรงชีวิตนี่นะและโยมกินเหล้ามาเมินละกินมาเมินละท่านอาจารย์บางวันก็กินนักบางวันก็กินน้อยกินถึงวันกินถึงวันเพิ่นบอกเออแบบนั้นกันแล้วยมเคยเจ็บหัวเมื่อยไข้ก็มีเล็กๆน้อยๆท่านอาจารย์ไม่เชื่อถามเมียผมก็ได้นะถามเมียผมก็ได้อันเนี้ยบุญนำกรรมแต่งท่านก่อนบางคนถ้าเป็นคนธรรมดาบ้านเฮาเนี่ยถ้าเฮาหารเจ้าบ้านวิถีชีวิตศรัทธาแต่ละวันเนี่ยถ้าหางคนเปิ้นกินเหล้าเมายาเปิ้นยังบ่เจ็บป่วยเมื่อยไข้ถามว่ายมเคยไปวัดก่อนเลยถามไปแถมว่ายมเคยไปวัดกี่เที่ยวแต่ละวันยมไปวัดจะได้พ้องเมียก็เมียนะกะไปอ่ะผมมาได้ไปเปลี่ยนเตื้อมาได้ถ้าเมียเขียไปเปลี่ยนเตื้อกับไปผมเมียไปเปลี่ยนเตื้อกับไปเพิ่นบอกอ๋ออันกะเออดีละท่านได้ไปเปลี่ยนเตื้ออยู่กับอย่างเออนั่นนะท่านอาจารย์ได้ไปเปลี่ยนเตื้อเพิ่นบอกเนี่ยศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังไปสนทนากับเพิ่นนะได้วิสาสะสนทนาทั้งคนที่มีลักษณะอย่างใดอย่างใดและจะได้รู้เรื่องของกรรมท่านที่เพิ่นบ่ไปเปิ้นบ่ได้สร้างอันยังแต่เปิ้นก็ทําหน้าที่ของวิถีชีวิตของเปิ้นน่ะแต่เปิ้นก็กินเหล้าเมายาเปิ้นก็ทํานี่แต่สุขภาพร่างกายเปิ้นก็บ่มีปัญหาหันก่อนเนี่ยทั้งบางคนเป็นคนดีนะแท้บางคนเป็นกระทั่งหมอน่ะโรงพยาบาลน่ะยังเจ็บป่วยเมื่อยคลายได้น่ะยังเจ็บป่วยเมื่อยคลายเป็นวัดเป็นอายเหมือนกันเคยฮู้จักหมอหลายคนอยู่น่ะเป็นเคยฮู้จักบางทีถึงก็ต้องผ่าตัดเหมือนกันอันนี้พ่อแรงกรรมเนี่ยบุญนำกรรมแต่งกรรมนี่มันจะแต่งเฮากรรมที่ได้สร้างมาแล้วนะ
ส่งผลมาฮือเป็นวิบากอย่าเฮาปลูกมะม่วงปลูกมะโอปลูกมะนุ่นมะเป้ามะพังก็ดีมะแฟนก็ดีต่างๆนานาเหล่านี้ผลไม้ชนิดใดก็ตามถ้าปลูกลงไปแล้วถึงเวลาหน่วยมันจะส่งผลมาอันนั้นแหละเป็นผลของกรรมกรรมที่สร้างมาแล้วนะกรรมมันจะแต่งฮือหน่วยออกมามีลักษณะอย่างใดที่ปลูกไปแล้วนะเมื่อเฮาปลูกมะนุ่นหน่วยออกมาก็เป็นมะนุ่นปลูกมะม่วงหน่วยออกมาเป็นมะม่วงปลูกมะโอหน่วยออกมาเป็นมะโอแขวนห้อยลงมาที่ต้นอันนี้การปลูกอันนี้บุญนำกรรมแต่งเนี่ยเพราะว่าเฮาสร้างกรรมมาด้วยการปลูกแต่ชีวิตร่างกายชีวิตของคนเฮาเนี่ยสร้างกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมคือร่างกายมือตีนก็ดีลักษณะท่าทางร่างกายนี่กระทำลงไปนะกระทำลงอันนี้กายกรรมวจีกรรมคือกรรมอู้กรรมจ่าจะอู้ดีอู้บ่ดีอู้ถูกต้องบ่ถูกต้องคือวจีกรรมแล้วมโนคือใจนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยใจนี่เพื่อนว่าใจเป็นนายกายเป็นเบาใจนี่จะเป็นหัวหน้าเป็นผู้บัญชาการของร่างกายและกรรมอู้กรรมจ่าวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยศรัทธาลองคิดพอเนี่ย3อย่างเนี่ยถ้าเฮากระทําลงไปแล้วเหมือนเฮาปลูกผลไม้ชนิดใดชนิดนึงลงไปในดินแล้วเอาเม็ดหวานลงไปในดินแล้วฝนมาตกเตื้อยังมาออกเตื้อแต่เมื่อเวลาฝนตกอุณหภูมิพร้อมเหมาะอากาศก็ชื้นแฉะสถานที่นั้นเป็นสถานที่ที่มีดินมีอย่างที่สมบูรณ์ผลไม้ชนิดนั้นก็จะงอกงามขึ้นมากรรมที่เฮาทําลงไปด้วยกายวาจาใจมันกรรมนะถ้าเฮาทําลงไปด้วยสิ่งที่ดีเอาทําความดีมาปลูกลงไปแล้วสิ่งที่ดีเมื่อมาถึงเวลาเตื้อก็บอกงอกเงยออกมาเตื้อบางคนเฮาก็รอแล้วเมื่อใดทําบุญมาตลอดอันนี้ได้ยินหลายวันมาก่อนที่เคยอู้สถานีมาตลอดเมื่อใดจะได้บุญสะเตื้อทํามาตลอดคนบางคนหันขี้เหล้าเมายาหันนี่บ่ดีบ่ดักเพิ่นก็อยู่สุขสบายอย่างที่อู้เรื่องตะกี้คนนึงที่เคยไปอู้ถอยเพิ่นบ่เคยไปวัดไปวานนอกจากเมียเขไปอย่างที่อู้ตะกี้แล้วก็จะได้ฮู้ก่อเพิ่นบ่เคยหมอบ่เคยฮู้จักเพิ่นเพิ่นบอกอันเนี้ยอาการของเพิ่นเนี่ยมาจากสร้างอันหยังมาสร้างกรรมอันหยังมาถึงสุขภาพร่างกายเพิ่นแข็งแรงท่านแนวตังพระพุทธศาสนาเพื่อเพิ่นรักษาศีลมาโดยเฉพาะศีลข้อที่1หลายภพหลายชาติอาจจะมีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายนะเอื้อเฟื้อต่อสัตว์ทั้งหลายมีอย่างเดียวคือเมตตาบ่ฆ่าสัตว์บ่กล้าฆ่าแม้คนจะจ้างก็บ่ฆ่าเอาละอันด้วยความเมตตาเนี่ยหลายภพหลายชาติถ้าสร้างมาเป็นหน่วยออกมาคือสุขภาพร่างกายเพิ่นจะแข็งแรงแม้จะกินเหล้าเมายาอันยังต่างๆแต่บ่มีอย่างที่จะไปทําลายร่างกายจะเปลี่ยนร่างกายได้เพราะเป็นกรรมมาแต่งมาลักษณะอย่างอันแล้วลักษณะแบบนั้นกรรมที่สร้างมาดีหลายภพหลายชาติเคยรักษาศีลมาแล้วทําให้ร่างกายของเพิ่นสุขภาพแข็งแรงจะกินอันยังลงไปเนี่ยบ่มีผลเนี่ยบุญเนี่ยบุญมันจะนําไปคือเพิ่นลักษณะแบบนั้นกรรมมันก็แต่งไปฮือเพิ่นเป็นคนที่มีลักษณะที่สุขภาพแข็งแรงโดยที่หมอที่บ่ต้องฮู้จักเพิ่นเลยถามว่าเมียเพิ่นไปวัดตลอดเพิ่นบอกถามว่าเมียกับผัวเพิ่นสองสามีภรรยานี่หมอฮู้จักเมียดีหรือผัวเพราะว่าเมียได้ไปโรงพยาบาลตลอดเหมือนกันทั้งที่สร้างความดีมาตลอดเหมือนกันในชาตินี้อันนี้เกิดความสงสัยในชีวิตหลายคนณปัจจุบันนี้เนี่ยเกิดความสงสัยเนี่ยวันเตื้อโทรมาเนี่ยวันหนึ่งหลายสายเข้ามาพอได้สายภาคเจ้าบางทีได้เบอร์ตอนเจ้าที่ออกอากาศไปบันเทือกเพื่อนโทรมาถามปัญหาเหล่านี้ก็เลยบอกว่าโยมอย่าไปสงสัยแบบนั้นแต่ความสงสัยนี่ก็ดีอยู่ถ้าเกิดปัญญาจะอธิบายคือฟังบันเทือกรอฟังเมื่อค่ำตัวฟังเมื่อเจ้าตัวแล้วก็ฟังทุกวันตัวครูบาอาจารย์มาออกรายการสถานีวิทยุก็ค่อยฟังไปบ่ใช่ว่าจะฮู้บ่เดียวนะก็ค่อยฟังไปซึมซับไปเตื้อน้อยเตื้อน้อยธรรมะอย่างโยมที่วันก่อนที่เพิ่นถามบุญนำกรรมแต่งนี่อย่างที่โอ้ฮือไปตะกี้ว่าบุญจะนำปลาไปฮือมีความสุขมีความสบายมีความสะดวกมีความโปร่งมีความโล่งมีความเบามีความสะดวกบ่มีอุปสรรคถึงมีก็มีน้อยบ่มีเลยก็บ่ใช่ถึงมีก็มีน้อยสามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้อันนี้บุญจะนำปลาไปได้ลักษณะอย่างนั้นกรรมมันก็จะแต่ง
แต่งจะได้แต่งคือทุกคนมีความสุขแต่งคือทุกคนมีความทุกข์กามแต่งมาเนี่ยกามเหล่านั้นมาจัดที่ไหนท่านอาจารย์มีว่านั่นโยมสนทนาครับโยมคนหนึ่งเป็นว่ากามเหล่านั้นมาจัดที่ไหนท่านอาจารย์ท่านจะอ่านกามเหล่านั้นมาจากในอดีตแล้วไผ่ทรงมาฮื้อเฮาท่านอาจารย์บ่มีไผ่ทรงฮื้อหรอกกามเหล่านี้เฮานี่หรืออาตกเก่านี่ได้ทํามาหลายภพหลายชาติแล้วสร้างมาทั้งนั้นแหละทุกอย่างมาใจเหตุบังเอิญสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ปืนกับร่างห้องเฮือนบนเฮือนมีแมวเป็นต้นเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูต่างๆนานาเนี่ยล้วนแต่เป็นชีวิตของมนุษย์ทั้งนั้นที่ต้องไปเปลี่ยนเป็นสัตว์เดรัจฉานหลังจากนั้นก็ต้องปีกไปบางทีจะต้องมาเป็นเทวดาก็ได้มาเป็นมนุษย์ก็ได้มนุษย์กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้เนี่ยวัฏสงสารสัทธาบุญนามกรรมแต่งเนี่ยกรรมที่ได้สร้างมาเนี่ยน่าเป็นห่วงถ้าไปหูตานถ้าไปหูแล้วถ้าไปเข้าใจเนี่ยก็สามารถที่จะนะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตปัจจุบันเนี่ยด้วยกายวาจาใจสร้างความดีไปตลอดเวลาทำไปได้บ่ต้องย่อท้อคือมีความเปลี่ยนคือมีขันติความอดทนนะมีขันติคือความอดทนใจตัวนี้เข้ามาช่วยหลักธรรมตัวนี้เข้ามาช่วยในชีวิตอดทนไปเถอะจะได้ก็ตามนะอดทนไปคือหมดจันนี้บ่ต้องไปฆ่าตัวเก่าตายเพื่อจะหนีความทุกข์หนีบ่ได้ถ้าฆ่าตัวเก่าตายนี่บ่ได้เลยเนี่ยสถานเนี่ยอดทนไปเถอะแต่พยายามคือมีสติเจริญภาวนาไปถอยการเจริญภาวนานี้จะมีปัญญาเข้าใจสภาวะความเป็นจะได้พอหันละลายคนที่ทุกข์เหลือเฮาละลายชีวิตที่มีความทุกข์นักเหลือเฮาหลายเต้าอันนี้คือการบางทีเฮาจะสงบจิตสักกำหนึ่งบ่มีเวลาท่านอาจารย์ภาวนานี้ถึงบ่มีเวลาท่านอาจารย์นั้นบ่มีโอกาสแบบเพราะต้องทำมาหากินตลอดเวลาก็อู้เป็นประจำตั้งสัตว์ถ้าเพิ่นถามถ้าเพิ่นฟังวิทยุเพิ่นคงเข้าใจท่านผู้ฟังทั้งหลายเพราะว่าเฮายังมีลมหายใจเฮามีเวลาหายใจจะได้จะบ่มีเวลาภาวนาจะภาวนาจะได้ท่านอาจารย์ว่านั้นมีคนแทรกขึ้นมาถามบ่4 3 4 5คนไปหากันเลยบอกว่าจะภาวนาจะได้บอกว่าแค่มานั่งต่อหน้าอาตมาเนี่ยยมก็หายใจคิดเที่ยวแล้วกิกรรมแล้วเขาออกคิดเตือนแล้วหลวงพ่อเพิ่นก็หลวงพ่อเพิ่นก็หลวงพ่อเพิ่นพอยังบ่ต้องฟังอาตมาที่อู่นี่สนทนากันนะลองไปนั่งอยู่ที่มุมศาลาพุ่นแล้วก็ลงไปพอแล้วลมหายใจเป็นจะได้แล้วเวลาพอลมหายใจจะได้ยินเสียงอาตมาโอ้ก่อนเนี่ยถ้าบ่ได้ยินแสดงว่าดีมากดีมากถ้าบ่ได้ยินเสียงอาตมาสนทนากัน 3-4 คนเนี่ยได้ตกเก่าไปนั่งอยู่ที่ปูนไปนั่งไปเลยบอกเพิ่นก็เลยไปเพิ่นเลยไปนั่งอยู่จอกมอกมุมทางข้างตู้ฮะไปนั่งอยู่ฮั่นแล้วก็เพิ่นกำหนดพอว่านี่พอกำหนดพอไปพอมาจะรับไปก็บอกว่านั่งอิงกระสอบเขาเปลือกเขาสาอนั่งไปนั่งมาเป็นว่าสักกรรมหนึ่งเดี๋ยวละเตียวลงไปลุ่มพุ่นแล้วขึ้นมาสักกรรมบอกว่าตอนที่อู้เนี่ยเสียงได้ยินอยู่มาแต่บ่ฮู้เรื่องมันว่าบ่ฮู้เรื่องแล้วยงไปขึ้นอย่างขึ้นไปเลยก็บ่ได้ขึ้นนะแน่ก็พอลมหายใจท่านอาจารย์ว่าคือแน่ผ่อนลมหายใจกันแน่จ้องผ่อนลมหายใจมันจะถูกว่าไอ้ฮะก็ดีแล้วโลยานะอันนั้นนะครับบอกอย่าอันเนี่ยพอขึ้นลงบ่ได้ก็ค่อยพอขึ้นลงน่ะอันนั้นนะเฮายุดความคิดละหันก่อนแล้วโยมขึ้นถึงความทุกข์ของโยมที่บ้านก่อนบ่ขึ้นแล้วตอนนั้นเพิ่นว่าบ่ขึ้นแล้วนะท่านอาจารย์เพิ่นว่านั่นอันนั้นคือการภาวนาหันก่อนโยมยุดความคิดขึ้นเรื่องครอบครัวของโยมได้ละเนี่ยอย่างน้อย 4-5 นาทีตะกี้หันก็แม่นแม่นบ่ได้ขึ้นแล้วนะฟังก็ได้ยิบประชัดท่านอาจารย์อู้แต่เมาพอก็ล้มนั่งพอแน่พอมันเข้ามันออกบ่ฮู้มันเข้าจะได้ฮู้แต่ฮู้สึกที่ฮู้ดังเนี่ยก็หันก็ฮู้ดังตัวเก่าเพิ่นบอกหันก็ฮู้ดังตัวเก่าดังตัวเก่ามันออกมาลมมันถ้าจะเข้าที่ฮั่นก็เข้าฮั่นก็บอกเพิ่นก็แน่พอที่ฮั่นน่ะแน่พอได้ดีแล้วก็บอกพออย่านะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเนี่ย4-5 นาทีบอกโยมตะกี้โยมว่าได้บ่ได้ยินอาตมาอู้ได้ยินบ่ได้แต่บ่ฮู้เรื่องเพราะว่ามันแน่พอลมหายใจอยู่อันนั้นคือการภาวนาอันนั้นคืออุปจารสมาธิสมาธิเริ่มมีเข้ามาเล็กๆน้อยๆก็ยังดีกว่าที่บ่มีโยมเอ้ยเวลาเฮามีความทุกข์นะบอกว่าถ้าเวลาเฮามีความทุกข์เฮาพอแบบนั้นเด้อคือพอแบบนั้นนะอยู่ที่บ้านน่ะถ้าเมียจมก็ดีผัวจมผัวว่าคือก็ดีเมียว่าก็ดีลูกเดือดร้อนก็ดีขอเวลาสัก5 นาที
ไปพักก่อนถ้าทำได้เงียบเสียรับตาเสียถ้ารับตานี่จะมีประโยชน์มีประโยชน์จะได้วันนั้นบอกเพื่อนก็เข้ามาได้หานท่าทางเพื่อนด่าเขาเนาะได้ยิงก็เสียงก็ยังแขวนอยู่ไม่มาประตูเดียวเนาะถ้ามาส่งประตูเนี่ยจะนักเหลือเก่าอะได้ถึงส่งประตูเข้ามาจะฮับบัตรานบอกแต่ท่านอาจารย์แต่รับตาไว้รับตาไว้บอกว่ารับตาไว้เอาพอเอาง่ายๆว่าเวลาคนหูมาดีเนี่ยก็ทําไปด่าเพิ่นน่ะแต่ตาเพิ่นนี่ถ้าหันท่าทางนี่เพิ่นบ่ม่วนละแต่ถ้าเพิ่นบ่ได้ยินนี่บ่ทุกข์ใจเนาะคนที่หูมาดีเนี่ยพิการทางหูเนี่ยเพิ่นจะบ่ทุกข์จะหันบ่ได้อู้เนี่ยเพิ่นจะบ่ทุกข์เพิ่นจะเล่าควันนินทาจาควันจะได้ก็นั่งเฉยของเพิ่นเคยฮู้จักคนแบบนี้หลายคนมากันเคยสนทนาต้องใจภาษาบ่ายเพิ่นบ่สามารถจะอู้ได้ปรากฏว่าเพิ่นเสียงเพิ่นฮ้องบ่ได้ยินฮ้องตางหลังบ่ได้ยินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยฮ้องบ่ได้ยินแต่ตางหน้าเพิ่นหานเพิ่นฮู้เพิ่นหานท่าพอตาเพิ่นดีแต่หูเพิ่นบ่ดีทีนี้มอแสดงท่าทางเนี่ยเนี่ยเพิ่นจะพอตางตาเนี่ยเพิ่นว่าอัญญตนะสัทธาการปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนี้อัญญตนะนี่จะปาหื้อทุกข์จะปาหื้อสุขอยู่ที่อัญญตนะคือประตูต่างๆเนี่ยแค่2ประตูนะสัทธาขึ้นพอเนาะเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นบุญนำกรรมแต่งมันจะมาตั้งตาจะแต่งตั้งตาพ่องตั้งหูพ่องตั้งหูดังพ่องตั้งลิ้นพ่องตั้งกายพ่องทีนี้ความปรุงแต่งตั้งใจก็เกิดขึ้นล้วนแต่เกี่ยวข้องกันทั้งนั้นศรัทธาเกี่ยวข้องกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นภัยเดือดร้อนที่ครอบครัวนี่ถ้าปิดตาไว้ก็ได้ปิดหูไว้พ่องก็ได้มานั่งพอลมหายใจง่ายๆสบายสบายเบาๆศรัทธานะพอนาทีเดียวมันต้องเอานักวันนั้นโยมถามว่าต้องไปกำหนดเสานาที30นาทีบางคนทำใหม่เล่นเอาเสานาทีเครียดบางคนเอาถูปั๊มปักไว้นั่งรับตาอยู่ที่หิ้งผ้าวันนั้นมีโยมโทรมาคนนึงโทรมาถามขออู้ที่นี่เนาะแต่บ่ได้บอกชื่อว่าอยู่ที่ไหนบ้านไหนเมืองไหนท่านอาจารย์ผมเครียดขนาดแล้วเนี่ยไรวันนั้นมีไปปฏิบัติธรรมที่1เพิ่นบอกผมนะว่าไรเวลาไปนี่คือกำหนดเวลาว่าคือนั่งสมาธินี่ไว้หนึ่งดอกนะดอกสั้นก็ได้ดอกยาวก็ได้แล้วผมก็ไปปักธูปตรงวานนั่งสมาธิปักธูปไว้แล้วยมปักจะได้ที่หิ้งผ้าครับท่านอาจารย์ยมนั่งพอเหมาะเวลานั่งแล้ววิธีการจะได้ผมไหว้ผ้าก่อนกะไหว้ผ้าแล้วผมก็นั่งปักจุดธูประบอเนี่ยจุดไว้ก่อนสักหน่อยมันจะหมดเว้ยหน่อยว่านั่งไข้หัวเอาปักไว้ให้หน่อยเพิ่นปักไว้แล้วกราบพระแล้วไหว้พระแล้วก็พอดธูปนะปักไว้แล้วจะนั่งพอลมหายใจเพิ่นว่าจะพอลมหายใจในจนกว่าธูปดอกนี้จะเสี่ยงเพิ่นว่าเพิ่นก็นั่งไปนั่งมาอาตมาถามว่าโยมอันเวลาโยมนั่งนี่โยมพอดธูปกี่เตื้อโอ้หลายเตื้อท่านอาจารย์แล้วพอเพิ่นยังได้เมื่อใดมันจะเสี่ยงวะแล้วก็ได้ตอนที่พอนิยมจำได้ก่อนตอนไหนว่าตอนที่มันหมดไปเกินหนึ่งแล้วท่านอาจารย์ปัดปวดขาขนาดนั้นท่านอาจารย์ปะแล้วพอเมื่อใดมันจะเสี่ยงสะเตื้อเพิ่นบอกอย่าอ่านกะอ่านกะแล้วพอตั้งสัจจะแล้วจะเสียสัจจะปวดขนาดนั้นท่านอาจารย์นี่แหละศรัทธาบอกว่านี่นะเราไปกำหนดก่อนทำให้เครียดไปเสียมันมานี่ดีแต่ว่าเครียดแล้วจะเงี้ยจะได้บ่ต้องสักอย่างบอกเพียงแต่พอลมเข้าออกวันละเตื้อ2เตื้อก็ยังดีกว่าที่บ่ได้ทำแต่ฮื้อทำจังวันนะนั่งบ่ได้ฮื้อพอลมเข้าออกสิแล้วก็เวลาอยู่ที่บ้านนี่มีลูกที่คนมี3คนเวลามีครอบครัวแล้วจมกันพ้องก็จมนะกะท่านอาจารย์พระบัดนี้คันฟังจะตายพุ่นท่านแล้วยมแย่ได้บ่ได้แย่นะกะฟังโอ้มันก็เครียดเหมือนกันนะท่านอาจารย์เฮ้ยวันนั้นแล้วจะฮื้อวิธีแก้อย่างไรท่านอาจารย์บอกรับตาแล้วพอลมหายใจก็บอกลองไปแง่เด้อรับตาพอลมหายใจเสียหายใจเข้าออกถ้าโยมสามารถทำได้ยินเสียงที่เพิ่นว่าที่เพิ่นจมเอาแต่ว่าบ่ฮู้เรื่องแสดงว่าใจได้อย่างโยมที่อู้ฟังคนตะกี้ที่เพิ่นกำหนดพอที่ข้างกระสอบเขาเปลือกเขาสารบ่ได้ยินเรื่องอู้ขันอันนี้ก็เลยบอกว่าเนี่ยแบบนี้ศรัทธาโยมคนนั้นก็เลยลองไปทำพอไปทำพอนี่คือไม่ได้บอกว่านี่คือการปฏิบัติธรรมแบบนั้นแบบนี้ลองไปทำพอเนี่ยวิธีการ
แต่เนี่ยคือการปฏิบัติธรรมแบบง่ายๆเพราะว่า5นาทีเอาแล้วบ่ต้องนัก5นาทีนักไปอยู่บอก3นาทีไปเลอะบ่เต๋อบอกแต่คือทำเก็บทั้งวันน่ะวันละนาทีเนี่ย100วันก็ได้100นาทีละดีกว่าจัด1มาได้พอลงท่านอาจารย์ไอ้นาทีเดียวบ่ต้องท่านนาทีเดียวทำมาได้นี่ก็น่าแก่ละแล้วมันจะคืดฟุ้งปล่อยมันคืดไปก่ะถ้าคืดก็จ้างเตอะเนี่ยอันนี้วิธีการปรับปรุงจิตใจของตัวเก่าวิธีการแต่งใจมโนนะกายกรรมวจีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมโนกรรมนี่แหละเวลานั่งบ่ได้ก็คืดเวลาเนี่ยการก็คืดเวลาอย่างต่างๆก็คืดจิตมันจะจดจ่ออยู่กับเรื่องหลายๆเรื่องที่สุ่มเข้ามาในวิถีชีวิตประจำวันแต่ละวันนี่อาตมาเข้ากับภูมิอาตมาภาพเข้าใจว่าทุกชีวิตเนี่ยอายตนะเปิดอยู่เมื่ออายตนะคือตาก็เปิดหูก็เปิดนาหูดังก็เปิดปากลิ้นก็เปิดนะกายก็ได้ครับเย็นห้อนอ่อนแข็งนะใจก็คือปรุงแต่งด้วยธรรมลมต่างๆที่เข้ามาหรือว่านึกขึ้นเองมาได้รับตาอย่างมดและโมนแต่มันปรุงแต่งภายในอยู่นะธรรมลมที่ประตูเหล่านี้ศรัทธามันอดคืดบ่ได้นะเป็นธรรมชาติของจิตของใจจะต้องกึดเนี่ยทีนี้จะฮึดแต่งฮึดจิตฮึดมันดีเนี่ยเราจะต้องพยายามใจเย็นๆนะก็ค่อยทำไปชาตินี้ชาตินี้เขานี่ปานเตื้อมาได้บ่เป็นหยังศรัทธาใจเย็นๆอธิษฐานไว้ปักมุดไว้ปักหลักไว้ไอ้ว่าชีวิตเนี่ยจะกี่ชาติก็ตามแต่ขอจะเดินทางเส้นนี้ในพระพุทธศาสนานี้ฮึดถึงจุดหมายฮึดได้ถึงจุดหมายไปทางปักไว้เลยทำเครื่องหมายไว้นะอธิษฐานว่าบุญใส่บาตรนิปานะปัจโยหุนตุโนนิจังนิปานะคือนิปานะพอใส่บาตรแล้วเอาละสาธุโอกาสาโอธนะปินนะเข้าปินได้บาตรนี่ปินเนี่ยนิปานะปัจโยนิปานะฮึปัจโยเป็นปัจจัยแห่งปานิปานตั้งใจไว้อะนะจะถึงบ่ได้บ่ฮู้นะแต่ปักลักหมายไว้ติ๊กยิ่งหมายไว้เครื่องหมายมันจะใหญ่ขึ้นยิ่งเครื่องหมายใหญ่ขึ้นเท่าใดจะอ่อนวิธีการชีวิตศรัทธาอันเนี้ยจะบ่ได้ห่างจากพระรัตนตรัยอันเนี้ยกรรมมันจะแต่งเฮาไปทางที่ดีที่งามไปเรื่อยๆบุญก็จะนำพาไปที่ถูกต้องและดีงามเอาก็ก้อยลงไปวันนี้มาอู้จ๋าฮื้อญาติโยมศรัทธาเกี่ยวกับบุญนำกรรมแต่งบุญที่นำเฮานี้กรรมที่แต่งเฮานี้คนอื่นมอบให้เฮาคนอื่นมาใจมอบให้เฮาเฮาคนเดียวแหละตัวเก่าข้าพเจ้าเองแหละที่ทำไว้กับตัวเก่าที่สร้างไว้คือกับตัวเก่าหลายภพหลายชาติศรัทธาเอ้ยภพเล่าจัดแล้วจัดเล่านั่นแหละพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบารมีธรรมของพระองค์ท่านนี่แก่กล้าผ่องใสแก่กล้ายิ่งนักสามารถระลึกชาติได้อติตาสยานถอยหลังไปโอ้แล้วพบเล่าแค่พระเจ้า500ชาติเนี่ยพระเจ้า500ชาติลองคืดพอแล้วแค่เปิ้นเล่ามา500ชาติพระองค์แค่500ชาติแต่บ่ใจตะวันเสียอาสงไขแสนที่เริ่มสร้างบารมีมาแล้วนอกจากนั้นแถมเนาะอันนี้เสียอาสงไขแสนมหากัปของพระพุทธเจ้าเพียงแต่ออกปาฏิที่ต้องการตัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยคือพอเราศรัทธาเปิ้นแต่งมาเสียทรงไขแสนมาครับตกแต่งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเปิ้นของพระองค์ท่านก็จะได้มาเป็นนะสัพพัญญูตญาณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยบัจจัยของง่ายๆภาษาหยังศรัทธาต่างหลายเพราะแปลงตกแต่งปลุกกรรมสร้างกรรมไว้ในปัจจุบันนี้คือดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ในอนาคตมันจะเป็นจะได้กันแล้วแต่ถ้าทำปัจจุบันดีแล้วอนาคตจะจับตัวของจะจับตัวของเปิ้นคนเดียวคนเดียวเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาจะเอาทำอันอย่างเนี้ยผลมันจะออกที่ไหนก็สุดแท้แต่เมื่อใดก็สุดแท้แต่บางครั้งเราทำบุญแล้วเราตุกตัวอะหลายคนที่ตุกพ่ออย่างเมื่อใดบุญจะส่งผลฮือตุกทันทีเลยพอเฮาทำบุญแล้วกองหาบุญเฮาจะ
แต่ถ้าเราปล่อยไปเฉยๆแล้วแต่เราปลูกมะม่วงแล้วหมอโอ้มะนุนมะเป๋ามะยันต่างๆผลหมากแล้วมันจะออกที่กิ่งได้หน่วยได้กันสุดแท้แต่แล้วแต่สุดแท้แต่เราไม่ต้องกู้ละแต่ปลูกไปแล้วเพียงแต่เราดูแลที่ต้นมันมีน้ำก่อน้ำได้กินประจำดีก่อต้นไม้ชนิดนี้อาจจะกินน้ำขนาดไหนหญ้าอุกก่อต้นไม้อื่นมันงามก่อมันบังไว้กาบังแดดกาต้นไม้แต่ละชนิดก็จะต้องใบเพื่อจะต้องได้รับแสงแดดในบางชนิดนี่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต้นไม้แต่ละชนิดมันต้องอาศัยรังสีแสงแดดของเพิ่นนะอันนี้ศรัทธาถ้าเข้าใจชีวิตเขาจะเขาหักษาอย่างใดคือจิตเนี่ยเบิกบานสดชื่นแจ่มใสความดีที่ตัวเขาได้ทำเนี่ยมีคนถามว่าเอ๊ะท่านอาจารย์จะเอาจะได้ตลอดเวลาเบิกบานตลอดเวลาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตะวันศรัทธาเฮ้ยบอกถ้าเบิกได้กะเพราะอัญญตนะเฮาเปิดอยู่บัดใจสัพพัญโญรู้แจ้งโลกแล้วบัดใจได้ตรัสรู้เตื้อจะเบิกบานตลอดบ่ได้อย่าอ่านเพราะว่าเป็นอย่าอ่านนะเบิกบานเป็นบานเตื้อแล้วท่านอาจารย์จะฮึเบิกบานอย่างใดก็เบิกบานเป็นบานเตื้อเฮาก็มานึกอ่ะนึกอะหยังนึกความดีที่ตัวเก่าได้ทำไว้อย่าไปนึกความชั่วท่านนึกถึงความชั่วก็จิตใจจะเศร้าหมองทันทีเลยเหมือนต้นไม้ที่กำลังเบ่งพลิใบพลิพลิกิ่งก้านสาขาออกมาอยู่แต่โดนแดดเผาตึงวันตึงวันนี่แต่บางทีโดนน้ำเนี่ยสถานลองพิจารณาพอเนาะบ่ต้องน้ำห้อนอย่างเดียวนะเมฆคณิ้งคือเหมยขาบเนี่ยแต่มาคือประโยชน์ที่เย็นที่สุดที่เย็นมากๆเหมยขาบลงเนี่ยโดยเฉพาะอำเภอกัลยาณิวัฒนานี่บางปีนี่เหมยขาบลงนะม้าหมดเลยใบกล้วยนะม้าหมดเลยนะหน่วยกล้วยเนี่ยมากินมีนาเนี่ยเพราะว่ามกราเหมยขาบลงเนี่ยมีนานี่จะม้าหมดเลยอันเนี้ยโดนความเย็นที่สุดความร้อนที่สุดกับเหมือนกันบ่ต่างกันสตาส่งผลอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นจิตใจเฮาเหมือนกันจะต้องดูแลอายตนะมันร้อนเพราะฉะนั้นที่บอกว่าคือพอลมหายใจเนี่ยเผื่อว่าความจุ่มเย็นจะได้เกิดขึ้นบ่นักก็น้อยก็ค่อยสร้างไปนะอย่างน้อยก็ทำไปวันละเล็กวันละน้อยบ่ต้องอย่างนั้นทุกคนจะบริสุทธิ์มีทุกในโลกนี้เกิดมาในโลกนี้ไปซ้อถามเถอะดีมดบ่มีหรอกช่วงนะมีตึงดีนะดีก็บ่ดีจะตวยกันมาอันยังจะนักเหลือการเต้าอันอันนี้อันยังจะนักเหลือการเต้าอันศรัทธาถ้าความดีนักจากก่อนปั่นหลังจากนี้ก็อาจสะดวกสบายความสุขใจสุขกายสุขใจหรือว่าความสะดวกสบายในการดำรงวิชีอาจจะสะดวกสบายเหลือคนอื่นบางคนอาจจะมีความบางคนอาจจะมีความทุกข์เรื่องทรัพย์สมบัติเป็นจะได้ปีนี้ทำมาหากินบ่ได้ปีหู้สึกดีบางปีเมื่อหนุ่มเมื่อน้อยเนี่ยเก็บเงินหาทรัพย์สมบัติมาได้หลายแต่มาอายุ 40-50 ปีต้องร่อยหล่อลงมาแล้วเริ่มลดลงไปพอมาจะกามรหัสกามเนี่ยที่บุญนำกามแต่งกามที่บดีจะเริ่มส่งผลแล้วบางคนเริ่มหูป๊อบโอ้บ่ได้แล้วต้องถือศีลละสมาทานศีลไว้พอศีลเลนะสุขติยันติคนจะมีความสุขพอศีลเลนะภคสัมปทาภคสสมบัติจะอยู่ได้ต้องถ้าศีลบ่มีคนบ่มีศีลเนี่ยทรัพย์สมบัติก็จะล่อยหล่อไปติ๊กๆละนะบางทีมันจะหมดไปเพราะว่าเป็นบาดฐานของทรัพย์สมบัติเหมือนกันนะศีลเลนะภคสัมปทาศีลเลนะนิพุติยันติในอนาคตการที่ทุกคนต้องการพ้นทุกข์ต้องการไปนิพพานนิพุติยันติศีลเป็นบาดฐานของการพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังก็เลยอู้ศรัทธาฟังว่าเราจะต้องตกแต่งคือดีคืองามแต่งตั้งใจตั้งกายนี่บ่ต้องกลัวแป้งก็ดีเครื่องน้ำหอมน้ำหอมเปล่าในการตลาดร้านค้าเปิ้นขายคือเปล่าแต่งตาแต่งปากแต่งกายสะปะอย่างแต่ใจนี่บ่ใช่มีขายในตลาดนะศรัทธาใจนี่จะต้องทำด้วยตัวเก่าแท้ๆ
ต้องเข้าใจธรรมโดยต้องรู้จักวิธีจะแต่งใจให้มันดีจะต้องแต่งลักษณะอย่างใดนะถ้าแต่งใจทุกคนก็จะเข้าใจว่าเวลาแต่งใจแล้วมันเป็นแบบนี้ล้อเนี่ยคนที่ไปวัดไปวาบ่อยๆคนที่เนี่ยเข้าใจเรื่องบุญเรื่องกุศลที่ชีวิตต้องไปศึกษาเฮียนฮู้กับเปิ้นในหมู่บ้านหนึ่งแต่ละหมู่บ้านเมืองกับมดบ่มีเลยศรัทธาจะต้องต่างกันบ่นักกันน้อยต่างกันไปอาจจะเหมือนกันพ่องอาจจะเหมือนกันเป็นบางกลุ่มหนึ่งเข้าใจอย่างกลุ่มหนึ่งเข้าใจอย่างหนึ่งเข้าใจวิถีชีวิตประจำวันกลุ่มที่เข้าใจอย่างเดียวกันก็จะอยู่ด้วยกันอู้กันล่องเข้ากันเรื่องนั้นเรื่องนี้จะอู้เรื่องบุญก็เป็นบุญนั่นอีนะนั่นนี่แบบนี้แต่คนหนึ่งถ้าไปทางอื่นอาชีพเรื่องนั้นอันนี้วิถีชีวิตประจำวันของศรัทธาในหมู่บ้านอาจจะต่างกันออกไปการดำรงวิถีชีวิตเนี่ยของออกไปแถมบางคนบอกเคยคิดว่าจะต้องตายเมื่อหนุ่มบางคนบอกเคยคิดว่าจะลำบากเมื่อเฒ่าเมื่อแก่บางคนก็เคยมีโยมคนหนึ่งในครึ่งสีขาวนี่เหมือนกันนะตอนนั้นดูเหมือนเพิ่นจะอายุ80ปลายนะ80ปลายนะจำได้แต่บอกขออู้ออากาศเนาะนะ80ปลายแต่ปรากฏว่าเปิ้นไปตลอดทำบุญตลอดสร้างบารมีตลอดโดยบ่ย่อท้อไปตลอดในที่สุดเกิดอุบัติเหตุครั้งหนึ่งเมื่อหูข่าวว่าเอ๊ะเอาก็นึกว่าไม่อุ้ยคนนี้นี่น่าหันใจนะน่าหันใจว่าโอ้เปิ้นทำความดีมาหน้าตาเปิ้นก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานตลอดแต่มาทีหลังมานี่เปิ้นเกิดอุบัติเหตุทำให้เปิ้นจะเตียวมาได้ละนึกว่าคงจะเตียวมาได้พ่อคนอายุเท่าแก่แล้วเนี่ยยากแก่การจะประสานกระดูกร่างกายต่างส่วนต่างๆมันแล้วเริ่มอ่อนล้าไป80ปลายนี่ทุกคนก็ฮู้ดีแค่บ่ถึง80จะบ่ได้แล้วศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังอันนี้80ปลายนึกว่าโอ้จะบ่รอดแล้วบ่ไหวแล้วคงจะต้องนอนเป็นห่วงอย่างยิ่งว่าจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะอู้หลายเรื่องหลายเล่ามาครับแต่เก้ากับผมอัตมาภาพเองก็บ่ได้อยู่ใกล้เพียงแต่หวังว่าคือเปิ้นสุขสบายขึ้นมาอย่างเก้าหวังว่าเปิ้นคงบุญคงจะรักษาเปิ้นอยู่ตั้งความหวังไว้เพียงเต้าอันนะตั้งความหวังไว้เพียงเต้าอันแต่รอความหวังไว้แต่คงเป็นไปบ่ได้พ่ออายุ80ปลายแล้วมาจนถึงวันนี้เปิ้นอายุ90ปลายแล้วยังสามารถเตียวไปมาได้สบายเตียวมาได้สบายไปมาได้สบายไปทำบุญสุนทานยังได้อยู่เก้ากับภูมิธรรมภาพเลยไปนั่งคึดนอนคึดว่าเนี่ยบุญที่ทำชาตินี้ได้หันกับตาบุญที่ส่งผลขึ้นเนี่ยแต่ที่เปิ้นเกิดอุบัติเหตุต่างที่เกิดขึ้นกับเปิ้นอ่ะเพราะกรรมเนี่ยรหัสกรรมนี่มันตกแต่งบุญนามกรรมแต่งกันก่อนเนี่ยบุญนามคือเปิ้นได้ไปได้อยู่กรรมเก่าเปิ้นมาแต่งคือเป็นคนลักษณะแบบนั้นแบบนี้แบบนี้ในที่สุดเปิ้นก็เกิดอุบัติเหตุแทบจะไปบัดได้ละคงจะได้รับเสียงสะท้อนตันหูหลายประการแต่แม่เปิ้นคงจะเป็นผู้ดีใจดีจะบ่อ้วนยังเราคงจะเก็บไว้นะคงบ่อ้วนยังแต่ในที่สุดนะวันนี้90ปลายไปได้มาได้นะไปได้มาได้ก่อนหน้านั้นคงเก้ากับก็มีความหวังแล้วคงจะอยู่กับบ้านนะในที่สุดนะตอนนี้90ปลายแล้วยังสามารถไปได้เก้ากับพิจารณาฟังว่าอันเนี้ยบุญนำกรรมแต่งบุญมันนำแบบนี้เนาะเนี่ยแต่กรรมมาแต่งให้คนแต่งให้คนเฮาเปลี่ยนไปในลักษณะต่างๆท่านที่คนใจดีใจงามบางคนก็ไปบุญกุศลสร้างบารมีแต่เกิดอุบัติเหตุพ้องเกิดสิ่งในชีวิตจนได้เพราะแรงกรรมแล้วมัน
ประสานยังนอกกับมิวิบันทีแม้แต่พระมหาโมคคัลลานะเถระเจ้าซึ่งเป็นอัครสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปิ้นก็คือพระโมคคัลลานะก่อนจะเข้าสู่นิพพานมาเทศให้ฟังว่าเป็นจะใดต้องโดนโจร500บุ๊บจนกระดูกหักแตกหมดด้วยแรงกรรมของเปิ้นเปิ้นสามารถห่อเหินเดินอากาศได้ดำดินได้หายตัวได้โจรไปโจรเนี่ยไปรออยู่จะ2นะ2 3เดือน4เดือนกับหัวประมาณนั้นศรัทธาแต่ในที่สุดโจรเปิดยักเปิ้นบ่ได้อ่ะพระท่านเจ้าอรหันตตาเจ้าเปิ้นก็เลยมาพิจารณาว่าเอ๊ะมันอย่างใดโจรยับเฮาบ่ได้2 3เดือนแล้วมันเพราะกรรมอันหยังสมัยพุทธกาลนั้นพระอิติสัมมหาสาวกบันทีพระอรหันต์เจ้าน่ะเปิ้นมีความรู้ความเข้าใจศึกษาสร้างบารมีมาหลายภพหลายอสงไขยเหมือนกันด้วยกันสามารถถอยหลังไปได้ถอยหลังลักษณะคืออติตาสยานสามารถพออดีตของเปิ้นได้ถอยหลังไปจัดแล้วจัดเล่าจัดแล้วจัดเล่าจัดแล้วจัดเล่าไปถอยไปจนปาว่าจัดหนึ่งพ่อแม่เปิ้นตาบอดตัวเก่าไปทำร้ายพ่อแม่อธิบายค่ำคืนนี้เคยเล่าเป็นประจำบางคนก็จำได้จัดดีถ้าอู้เรื่องจานแต่ละตนแต่ละองค์ออกมาอู้ตลอดในภาคไหนๆของประเทศไทยวัดไหนก็ได้หูมาทุกวัดคิดว่าญาติโยมศรัทธาหูมดคนที่หมั่นไปวัดหมั่นไปว่านะอันเนี้ยด้วยเหตุผลแบบนี้กามของเปิ้ลเนี่ยประสานย่างกับคนธรรมดาก็มานึกถึงเออเนี่ยเป็นกามของเปิ้ลแท้ๆสามารถหนีมาได้แล้วมึงอุ้ยคนเหตุเปิ้ลเคยไปตลอดทำบุญตลอดเปิ้นคงจะไปมีโอกาสได้ไปก้าวขึ้นสี่ขาวแล้วคือคิดว่าคิดว่าอย่างอันน่ะศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังบ่มีโอกาสได้80นะตอนนี้เปิ้นยังไปได้อยู่ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังศรัทธาสาธุคือพอเนี่ยบุญนำกรรมแต่งกรรมมาแต่งนะถ้ากรรมที่บดีส่งผลมาฮื้อเนี่ยแม้จะทำดีเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านหลายกี่อย่างก็จ้างเถอะทำความดีอย่างใดแต่เมื่อกรรมรอส่งผลที่จำว่าที่มันจะส่งผลได้เพิ่งก็จะส่งผลแต่บุญที่ทำนั่นก็บ่หายไปไหนรับกรรมแล้วส่งผลคือออกหน่วยแล้วหน่วยนั้นก็ตกลงมาของต้นเปิ้นก็ได้ใช้ได้ขินแล้วแต่กรรมที่วันที่ห่างกับตาที่ทำความดีมาเนี่ยส่งผลคือหายอย่างเก่าเตียวไปได้อย่างเก่ามันเปลี่ยนไปได้อย่างใดเนี่ยบุญนามกรรมแต่งที่ดีที่สร้างมามากลายเป็นกรรมที่ดีกุศลกรรมก็อกุศลกรรมแต่งฮื้อนะไม่อุ้ยคนนี้เตียวไปได้อย่างเก่ามันเป็นไปได้พอ80ปลายแล้วเนี่ยสามารถเตียวไปได้ศรัทธาลองขึ้นไปเถอะเนี่ยญาติโยมศรัทธาเนี่ยบุญนามกรรมแต่งและอู้จ๋าฮื้อญาติโยมศรัทธาฟังแบบนั้นว่าเนี่ยกรรมมาส่งผลแบบนั้นผลมาได้นี่บ่ออกนะถ้าถึงเวลาแล้วนอกจากทำความดีอย่างเดียวทำไปเรื่อยๆถ้าเผลอก็ทำความชั่วไปพ่องภายเปิ้นถามมามานึกออกขึ้นได้บ่เดี๋ยวนี้ว่าเวลาตบยงเนี่ยจะเป็นบาปก่อจะเป็นกรรมก่อน่าจะเป็นบาปเป็นกรรมก่อเนี่ยถ้าบ่ได้ตั้งจะเบามาศรัทธาสะพ่อคายถ้าฟังค่ำคืนวันนี้นะมานึกขึ้นได้ตอนนี้นะแม้สมัยพุทธกาลแล้วจะเป็นบาปเป็นกรรมเนี่ยอยู่ที่เจตนาแห่งอย่างหนึ่งถ้าเจตนากรรมถ้าบ่เจตนาก็บ่เป็นบาปเป็นกรรมถ้าพลั้งเผลอไปก็ดีถ้าบ่ฮู้ก็ดีถ้าบ่ฮู้เนี่ยแต่บ่มีเจตนานะมีถ้าถามว่ามีตัวอย่างก่อนท่านอาจารย์สมัยพุทธกาลก็มีอิสิตมหาสาวกองค์หนึ่งคือพระจักขุตอนนั้นตอนที่ปฏิบัติตนตัวกันแต่ปรากฏว่าเปิ้นก็ตาดีอยู่ตอนแรกด้วยแรงอธิษฐานถือเนสชิกทุดงข้อสุดท้ายนะถือเนสชิกคือว่าบ่นอนน่ะยืนเดินนั่งแต่บ่นอนนะทำให้เจ็บตาตลอดเวลาเจ้าบ้านที่ศรัทธาตอนนั้นน่ะในละแวกบ้านที่ทำบุญใส่บาตรเปิ้นพร้อมทั้งกัลยาณมิตรลูกศิษย์ลูกหาไปด้วยกันทำสิบตนด้วยกันนะเปิ้นบอกว่าเอายานี่ไปใส่เน้อก็หับยามาแต่เปิ้นบ่ได้ใส่ไปวันหนึ่งโยมเปิ้นก็ถามว่า
ท่านเจ้าใส่ยาละกะเปิ้นก็เฉยบ่ตอบลำบากแล้วก็พริกมาถ้าท่านบัดใส่จะไปบอกว่ายาของเก้ากับผมบ่ดีจะไปว่าเนอะครับเนอะเพราะว่ายานี่ต้องใส่ต้องนอนใส่นะแต่นั่งใส่ต้องนอนใส่ต้องนอนใส่ถ้าคุณเจ้าคือพระมหาเถระเจ้าพระจักขุบาลเจ้าเปิ้นบ่อู้บ่ปากในที่สุดตลอด 1,000 ษาใกล้จะออกพรรษาแล้วดวงตาเปิ้นกับบอดสนิทด้วยน้ำตาออกมาตลอดถามว่าแรงกรรมมีก่อมีเหมือนการทรงพลมาฮึเปิ้นทำให้ดวงตามืดสนิทลงไปแต่เปิ้นเป็นพระอรหันต์เดินจงกรมในขณะที่เปิ้นเป็นพระอรหันต์แล้วฝนตกฟ้าห้องคืนนั้นนะแมงเม่าออกเต็มเขียดน้อยเปิ้นก็เดินจงกรมนั่งเตียวไปเตียวมาแมงเม่าก็ย่ำแมงเม่าตายไปฟ้องพระพุทธเจ้านะตุเจ้าบวชใหม่เปิ้นบอกฮู้ว่าเจตนากับบ่เจตนานะเนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทุกอย่างอยู่ที่เจตนาแต่จะไปตั้งวันนี้จะขอรักษาศีลเนอถ้าตั้งไว้แบบนี้ถ้ายุงเข้ามาป้อมมับนี่ศีลขาดก็ทว่าขาดทันทีด้วยเจตนานะอาจารย์ที่ใบเวลาไล่มาจาก 3:00 นแล้วนะใครอู้เรื่องนี้เหย้าใครซะหน่อยอู้อึ่งพอใครเพิ่นถามนึกขึ้นมาได้วันเพิ่นได้โทรไปนะถ้าจะได้เบอร์อันวันนั้นเบอร์ตอนเจ้าเพิ่นอาจจะบ่ได้ฟังตังอำเภอพานกันนะมันเป็นอย่างพ่อค่ายถ้าฟังค่ําคืนวันนึกขึ้นได้บ่ได้เนาะก็เลยบอกว่าเนี่ยบอกว่าทูตเจ้าพระนายนะบางทีมันก็พังเผลอขาดสติอย่างต่างๆบ่ใจเต็มร้อยคนเฮานะแต่เฮือดีนักเหลือบ่ดีเอาเนาะศรัทธาได้เวลาเข้าอุจักภาษาธรรมแล้วตอนนี้ท่านพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาขาวได้สู่ห้องทรงเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสนี้จะขอกราบไหว้สาราธนาท่านพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาขาวได้อุจักพบปะกัญญาโยมศรัทธาในโอกาสนี้เป็นเบื้องต้นชั้นเล็กน้อยจากนั้นก็จะได้อุจักภาษาธรรมกันต่อไปกราบไหว้สาราธนาครับผมท่านอาจารย์ตะพระครูครับขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าไว้เนื้อกระหม่อมจอมเก้าขอถวายความเคารพแสดงความนับถือมายังครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่ฟังรายการอยู่ที่วัดที่วาทุกรูปทุกตนทุกองค์ด้วยความเคารพในนับถือเป็นอย่างสูงยิ่งครับขอแสดงความนับถือมายังท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทที่อยู่ห้องส่งร่วมกันณขณะนี้ด้วยความนับถือครับผมขอความผาสุกห่มเย็นและความเจริญในธรรมจงได้บังเกิดมีกำนุมบรรดาศรัทธาท่านสาธุชนพ่อแม่เฒ่าแก่พ่ออุ้ยแม่ม่อนปี่ป้าน้าอาลูกเต้าหลานจุคู่ทุกคนจูอย่าน้อยใจยิ่งซึ่งในวันนี้ก้าวกับผมอัตมภาพภูสถิตสารคุณเจ้าวัดวัดหนองผาขาวตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนพร้อมก็เลยท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทแห่งวัดพุทธศรีคิรีอำเภอจำตองจังหวัดเชียงใหม่จะได้มาร่วมกันออกรายการในรายการอู้จ่าภาษาธรรมนับตั้งแต่เวลานี้โดยประมาณ 3:00 ไปจนถึง 4:00 ที่จบไปนั่นก็คือรายการธรรมะจากยอดดอยโดยท่านพระอาจารย์วรรณชัยเจ้าของรายการได้พบปะกับบรรดาท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายไปแล้วซึ่งในวันนี้ในคืนวันติดซึ่งเป็นวันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์2564วันพวกนี้ก็เป็นวันที่1ของเดือนมีนาคม2564ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เฮาทุกคนทุกท่านได้เข้าใจกันว่าวันเวลามันผ่านไปเรื่อยเรื่อยโดยที่บ่มีวันหยุดวันย่างซึ่งก็จะทำให้เฮาทุกคนทุกท่านมีอายุนักเพิ่มขึ้นไปแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันสภาพปีที่แล้วกับปีนี้ซึ่งตรงกับวันนี้ก็บ่เหมือนกันบอกว่าสภาพร่างกายสภาพจิตใจยังก็ดีต่างๆนานามันก็บ่เหมือนกันก็เพราะเหตุว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั่น
ันบ่เตี้ยงแต้แน่นอนอารมณ์ของคนเฮาก็เช่นเดียวกันวิถีชีวิตเดียวกันต้องผ่านโลกผ่านฮ้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์ผ่านการดำเนินชีวิตมากปวงหลวงหลายสุขผ่องทุกข์ผ่องสลับสับเปลี่ยนกันไปถ้าว่าเฮาสุขอย่างเดียวเหมือนนะครับเฮาชอบน้ำฝนถ้าฝนตกมาอย่างเดียวมันก็ท่วมโลกถ้ามีตุกเหมือนกับแดดฮ้อนแดดฮ้อนแรงแผดเผาโลกก็อยู่บ่ได้โลกก็ต้องไหม้ดังนั้นชีวิตของคนเฮาก็มันก็ต้องผ่านสุขพ่องตุกพ่องทำให้ชีวิตของเฮานั้นมีคุณมีค่าและหันคุณหันค่าในการดำเนินชีวิตในสิ่งที่ดีๆเฮาก็ทำไว้เพื่อได้จะให้ชีวิตของเฮานั้นดีขึ้นสิ่งที่ให้ายๆที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตของคนเฮาเฮาก็จดกำหนดจดจำไว้เป็นบทเรียนเอาไว้เป็นครูสอนใจเพราะว่าชีวิตของคนบ่ว่าไผก็ตามยกเว้นพระอรหันตเจ้าทั้งหลายมันก็จะเป็นนี้แหละอารมณ์มันก็ขึ้นๆลงๆมีสุขพ่องทุกข์พ่องมันก็จะได้ปะพบกันก็เพราะเหตุจากการที่เราได้กระทำสิ่งต่างๆเป็นเหตุทำให้เราได้พบปะในสิ่งที่เราห้องว่าทุกข์และสุขสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ที่แน่ถ้าหากว่าเราทุกคนจะอยู่บนโลกนี้อย่างมีความสุขก็โดยที่เราทุกคนทุกท่านนั่นต้องรู้จักในการกระทำในสิ่งที่ดีๆให้เกิดขึ้นกับตนเองว่ามุ่งร้ายทำลายไผ่มีการให้อภัยคิดในแง่บวกอยู่เป็นประจำคิดอย่างก็ตามทำอย่างก็ตามก็ขอคิดไปแง่บวกเพราะชีวิตของคนเฮานั่นมันมีทั้งบวกมีทั้งลบลบเป็นสิ่งที่เฮาบ่ค่อยได้พึงพอใจเพราะชีวิตเฮาติดลบแต่ถ้าหากว่ามันบวกขึ้นมาเฮาก็จะดีใจทั้งดีใจก็ดีเสียใจก็ดีชอบใจก็ดีไม่ชอบใจก็ดีมันก็อยู่ชั่วครั้งชั่วคราวมันเข้ามาแล้วมันก็จะต้องผ่านไปเราต้องคิดอย่างอีกนะคีนี่คือการคิดบวกว่าทุกคนบ่สมบูรณ์แบบไปทุกอย่างมันมีการบกพร่องสม่ำเสมอถ้าว่าเฮาคิดได้อย่างอีคิดได้อย่างอีมันก็จะทำให้เราได้มีกำลังใจว่าลูกนี้มันเหมือนเตียงแต้แน่นอนจริงๆเราจะต้องพบปะเผชิญกับมันทั้งสุขทั้งทุกข์ทำให้เราเข้มแข็งขึ้นสิ่งใดที่จะทำให้เราเกิดความทุกข์เราก็เพียรพยายามหลีกเลี่ยงพยายามในการที่จะทำให้เราได้มีความสุขเพิ่มขึ้นแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเราเลี่ยงมาได้ทั้งสุขทั้งทุกข์มันจะวนเวียนระคนปะปนกันไปอย่างนี้แหละแต่เฮาเพียรพยายามทำให้เกิดความสุขให้เกิดขึ้นกับเฮาไว้นักๆสุขจากการที่เฮาได้มีกินมีใจสุขที่ได้มีลูกมีเต้าอยู่ถ้อยฟังกรรมสุขเพราะเฮามีเงินมีคำเอาไว้กินไว้ตานสุขจากการที่เฮามีเพื่อนบ้านที่ดีคบค้าสมาคมกับเพื่อนบ้านที่ดีๆเป็นกัลยาณมิตรต่อกันอันนี้เป็นความสุขแบบเจ้าบ้านแบบโลกโลกแต่ถ้าว่าเราจะสุขยิ่งขึ้นไปในกว่านั้นคือสุขเกิดจากการที่เราได้อบรมบ่มนิสัยของเราฮือหูจักในการยะทำอะไรอย่างต่างๆฮู้จักการฮืออภัยฮู้จักการทำความดีให้เกิดขึ้นกับตนเองและสังคมอันนี้จะเป็นความสุขถึงแม้นว่าจะเป็นความสุขที่เฮาก็ยังรู้อยู่ว่ามันบ่จีรังยั่งยืนแต่เป็นความสุขในขณะหนึ่งเวลาหนึ่งตั้งกรรมตั้งวาระเฮาทำในสิ่งที่ดีๆอยู่เป็นประจำอย่างนี้มันก็จะเป็นกรรมที่ดีอย่างที่ท่านพระอาจารย์ได้อู้ไปเฮาหมั่นกระทำการกระทำคือกรรมกรรมนี่มันจะเป็นได้ทั้ง2 อย่างคือกรรมดีและกรรมบ่ดีถ้ากรรมดีก็ฮ้องว่ากุศลกรรมทั้งกายทั้งวาจาและจิตใจกายะ3วจี4มโน3เป็นการกระทำทั้ง10อย่างทั้ง
กายตวานวจีตวานมโนตวานจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเฮือเป็นวิบากเฮือผลส่งผลกับตนตัวของเฮากัมปจ้าก็เวยเฮาสังเกตพอง่ายๆสังเกตจากการที่เฮาได้ทำกรรมที่ดีๆงามๆเมื่อตะกี้ได้ฟังท่านพระอาจารย์วนชัยพุนอู่ถึงการที่จะทำให้จิตเฮาสงบสุขอื่นเสมอด้วยความสงบบ่มีจริงๆถ้าว่าเฮาเดือดเนื้อฮ้อนใจเกิดอะหยังบ่ได้ก็ฮู้สงบพอจิตพอใจพอลมหายใจเข้าออกของเฮาฮั่นโดยบ่ต้องไปวิตกกังวลเรื่องราวอะหยังต่างๆที่อยากมาเข้ามาสุ่มหัวของเฮาก็ดีเรื่องราวต่างๆป๋งลงไว้ชั่วครั้งชั่วคราวบ่ว่าปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นนักหนาจะลีมอกใดเฮาฮู้จักป๋งฮู้จักปล่อยฮู้จักวางให้พ้องเพราะว่าปัญหาอันนั้นเป็นปัญหาระดับชีวิตของเฮาเอาชีวิตเข้าแลกก็ตามแต่ถ้าว่าเฮาทุกคนทุกท่านฮู้ว่าปัญหามันมีเอาไว้แก้มันจะมีเอาไว้กลุ้มเพียรพยายามในการที่จะเสาะแสวงหาวิธีแก้ของมันต้องสาวหาเหตุอย่างคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นต้องหาสมมุติฐานหรือว่าต้นสายปลายเหตุของมันมันเกิดจากอะหยังหากลองพิจารณาพอสิ่งที่มันตุกน่ะมันเกิดมาจากอะหยังอะหยังทําให้เฮาตุกหาลองสาวหามันและดับที่ต้นเหตุนั้นตุกเพราะว่าเฮาเกิดใจว่านี่เป็นตัวกูอันนี้เป็นของกูเฮาต้องยึดถ้าเฮายึดเฮาแบกเฮาหามอะหยังก็ตามมันก็ทําให้เฮาหนักหนักกายหนักใจสิ่งของต่างๆที่เป็นวัตถุสิ่งของเฮาลองแบกพอถ้ามันหนักยิ่งหนักก็ยิ่งทำให้เฮาต่ำลงไปทำเฮาทุรนทุรายหรือว่าทรมานแต่ถ้าว่าเฮาโป่งเฮาปล่อยมาวางไว้ก่อนฮับเอาไว้เตือสะไว้ข้างๆเฮาฮั่นมันละบ่ทิ้งมันเพราะนั้นมันก็ยังมีประโยชน์อยู่ทั้งสุขทั้งทุกข์มีประโยชน์ทั้งนั้นแหละประโยชน์ในการที่จะให้เฮาได้เรียนรู้และต่อสู้กับมันและก็จะผ่านมันเข้าไปได้เพราะทุกคนจะต้องผ่านสนามรบอยู่ตลอดเวลาสนามรบในที่นี้ก็คือสนามชีวิตสู้รบกับตนตัวของเฮากับจิตใจของเฮาอยู่สม่ำเสมอถ้าว่าวันใดเฮาชนะจิตใจของตนเองเฮาจะเบาลงปลงสบายจิตใจของเฮาก็จะคิดดีจิตใจก็จะส่งผลให้เป็นการกระทำทั้งกายทั้งวาจาทางวาจาก็จะอู้ดีทางกายก็จะทำดีเพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นที่พึ่งของเฮาไปหน้ากรรมมันก็จะกลายเป็นวิบากคือผลของกรรมที่เฮาจะต้องไปเสวยอันนี้แหละเป็นสิ่งที่จะทำให้เฮาทุกคนทุกท่านได้ศึกษาเรียนรู้เปลี่ยนพยายามไปตะเล็กตะน้อยอายังมันจะเกิดขึ้นมันตึงหลีกเลี่ยงไปบ่ได้อายังจะส่งผลมันก็ตึงหลีกเลี่ยงบ่ได้ดังนั้นผลดีมันเกิดจากการทำความดีผลบ่ดีก็เกิดจากการกระทำบ่ดีกรรมคือความยุติธรรมกับทุกสรรพชีวิตการกระทำส่งผลคือเป็นวิบากเฮาจะต้องไปเสวยจะได้คนถึงตุกโอ้ตุกแตะตุกว่าเขาก็ทำดีแต่ที่ว่าแล้วล้อตัวลุงครูบาอาจารย์อย่างที่เขาได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์อู้เป็นตลอดว่าเขาก็ทำดีตั้งหื้อตานต่างหลอดจะได้ผลบุญกุศลต่างๆยังแบบหื้อเขาได้มีความสุขให้พ่องศีลเขาก็รักษาล้อภาวนาเขาก็ทำล้อและถามว่าเขาทำได้หมอกใดขนาดไหนทานเพิ่นเฮาว่าจะทําคือเฮาทุกคนทุกท่านนั้นสละสิ่งของความหั่นแก่ตัวความตนี่ที่เหนียวแค่นั้นผลของการทานทําคือเฮาเชื่อมสัมพันธไมตรีกับคนอื่นสําหรับผู้ฮื้อก็จะได้ผู้รับกับผู้ฮื้อพละอานิสงส์ของการฮื้อทานบอกว่าทานด้วยอมิตรสิ่งของทานด้วยการฮื้ออภัยก็ดีการฮื้อทําเป็นตานก็ดีก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ทำให้คนสองคนหรือว่าไผก็ตามหลายหลายคนก็ตามระหว่างหลายหลายคนก็ตามเมื่อฮื้อไปแล้ววัตถุสิ่งของอมิตรเนี่ยก็ทำให้เราสลัด
ความตนีที่เหนียวออกไปธรรมตาลอภัยตาลก็จะทำให้คนบุคคลสองคนนั้นฮืออภัยซึ่งกันและกันมีเมตตาธรรมต่อกันมาต้องจองร่างจองผ่านกันต่อไปแหมการฮืออภัยเป็นสิ่งที่จะทำให้เราบกอดมั่นกระตำเวียนต่อกันไปแหมและที่สุดก็คือการฮือธรรมเป็นตาลก่อนจะฮือธรรมเป็นตาลเขาก็ฮือคนอื่นเขาก็ต้องทำอยู่ในตนตัวในจิตในใจของเขาเป็นเบื้องต้นก่อนถ้าว่าเขาทำอะไรอย่างก็ตามที่จะเป็นสิ่งที่จะทำให้เป็นคุณเป็นประโยชน์กับตนเองเมื่อเขาทำให้แก่ตนเองได้เขาจะทำให้คนอื่นได้เช่นเดียวกันเพราะจิตใจของเขาเมื่อเป็นผู้ฮือแล้วก็จะทำให้จิตใจเขาสงบอย่างนี้เป็นต้นเมื่อทุกคนทุกท่านได้ดำเนินชีวิตของเขาตามคันรองของธรรมอีกแล้วเชื่อแน่ว่าทุกคนจะมีความสุขสุขจากการที่เฮาได้ฮื้ออย่างที่ว่าเมื่อตะกี้ไปขออนุโมทนาเนาะกับพี่น้องสิบสาวเจ้าบ้านพ่อแม่เฒ่าแก่พี่ป้าน้าอาเปิ่นกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมทั้งหลายที่ใดยังติดตามลำต้อยกันมาเป็นลำดับเป็นลำดาต่อมาซึ่งก็จะเป็นคุณเป็นประโยชน์ของเฮาบ่นักก็น้อยเมื่อเฮาฟังแล้วพิจารณาไปต่อยสิ่งดีๆก็จะย่อมจะเกิดขึ้นกับตนตัวของเฮาเนาะในวันนี้คงจะมากัน2รูปท่านพระครูกัลยาณประโมทปฏิสาสนกิจมีภาระธุระอันอย่างหลายหลายอย่างที่วัดติวาเปิ้นอันดังนั้นก็จะได้หันมานั่งกันนี่2รูปก็เพื่อที่จะให้บรรยากาศเป็นไปอย่างการสนทนาขอนิมนต์องค์วาท่านเจ้าครับจะเริ่มต้นว่าอะไรได้ก็อู้สนทนาเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องกรรมเรื่องเว้นอย่างที่ท่านพระครูอู้นะครับเนาะครับเพราะว่าบุญกุศลกรรมบุญนำกรรมแต่งที่อู้เรื่องตะกี้กับอู้ผ่านไปคือญาติโยมศรัทธาได้ฟังก็บางทีก็มีปัญหาชีวิตของศรัทธาอาจารย์มีใครมาถามปัญหาละไว้ก่อครับก็มีบางทีปัญหาบันเรื่องบันเราบันเรื่องมันตอบไปละตอบไปละเนาะบันเรื่องก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับวันนี้มีคนถามเรื่องนิพพานนี่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนก็เลยบอกว่าคือของสูงเนอะของสูงเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมีลักษณะอย่างใดนี่อยากแก่การจานที่ใบตั้งสถานีวิทยุว่าสามารถจะอู้ได้ว่าจะชี้แจงลงไปอย่างใดพ่อก็เลยบอกว่าถ้ามีโอกาสก็ลองก็ไกว้ศึกษาขึ้นมาเอวหาก็ได้แล้วก็จะได้อนุมานพอที่จะสักเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์พอจะหู้เข้าข่าวคราวยังว่าชี้ตังว่าอย่างก็แมวก็เสือนะบอกเพิ่นวันนั้นแมวก็เสือจะได้ท่านอาจารย์แมวก็เสือฮะแมวก็เสือไปจะได้บางคนเพิ่นบ่เคยหันเสือเคยเข้าป่ายิ่งปัจจุบันละอ่อนบัดเดี๋ยวนี้เพิ่นบ่หันเสือตัวแต่หันกระหูบหันกระหูบบัดหรือว่าในมือถือครับในมือถือมันได้แต่ตัวจริงเพิ่นบ่หันสมัยก่อนเรียกว่าเอ๊ะเสือมันเป็นจะได้ท่านอาจารย์ว่าคนที่บ่หันเสือเนี่ยถ้าเขาบอกว่ามันเหมือนแมวนะกะแต่มันใหญ่กว่าแมวอย่างอันนี้อนุมานอนุมานครับอนุมานประมาณโดยประมาณลักษณะอย่างนั้นอันนี้อนุมานบอกว่าอย่างนี้ปนัญยมถามมาคืนนี้น่าจะฟังอยู่ติดตามฟังอยู่น่าจะฟังเพิ่นถามมาทาง Facebook Live ก็มีถามมาแต่นี้ก็เลยบอกว่าอนุมานขึ้นไปอู้จากการบันทีเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนอู้ไปแล้วมันจะผิดพลาดบัดนี้อาจจะเป็นกรรมเป็นเวรครับถ้าอู้ผิดพลาดไปบ่ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องแจ้งให้ละเอียดพอการสื่อสารอย่างต่างๆก็บ่ได้ถี่ถ้วนอย่างนั้นนักเท่าไหร่นะครับหรือแบบเป็นอนุมานก็ได้บอกว่าอนุมานจะได้นะอนุมานก็คืออย่างก็คนที่บ่เคยหันเสือนะกันเพราะว่าเป็นจะได้คนที่บ่เคยหันเสือถ้าเฮาบอกว่าเสือนี่มีลักษณะอย่างได้ถ้าเพิ่นถามเฮาก็บอกว่าแมวนะเคยฮู้จักเคยหันเคยหันนั่นน่ะแมวมันอย่างเสือนั่นน่ะแต่ว่ามันจะใหญ่เหลือตัวแมวมันจะใหญ่เหลือแมวบอกเพิ่นลักษณะอย่างอันน่ะแต่ถ้าเฮาแมวนี่เวลาคนที่จะไปในป่าในดงนะคนที่บ่เคยหันเสือซะเตื้อแต่ถ้ามีคนบอกว่าอันเนี้ยเหมือนแมวนั่นเด้อพอเข้าไปในป่าโป๊กถ้าปลาแมวโป๊กโอ้นี่คือเสือแน่นอนละพอดเกิดได้ยินเพื่อนบอกว่ามันเหมือนแมวเนาะเส้นตังชีวิตของคนเฮาเหมือนกันนะจะข้ามว่าตาส่งสามเพื่อนถามว่าเฮามันจำบอกแล้วว่านี่ปันมันเป็นอย่างไรจะอนุมานได้แล้วอนุมานคือพออย่างอ้านว่าเนี่ยลักษณะแบบนี้แล้วบอกว่าลักษณะแบบนี้ว่าเนี่ยถ้าจะหัวแต่เวลาคนคนนั้นถ้าเข้าไปในป่าในดงจะแต่ถ้า
ถ้าไปป้าใส่เสือตัวแต่เสือคงก็ดีเสือเหลืองก็ดีเสือไล่ก็ดีเสือดาวก็ดีเสือดำก็ดีเนี่ยยังประเด็นนี้ที่ที่อันนี้ก็ห้วยขาแข้งก็ดีอย่างที่กิตกรเสือดำมันออกวิทยุออกข่าวคราวดังเกี่ยวกับเรื่องเสือดำอันนั้นกับดำเนี่ยเหมือนเมียวเหมือนเมียวดำก็มีเนาะอาจารย์เมียวเหลืองก็มีเมียวไล่ก็มีเมียวก้งเมียวสามสีมีกุยางเนี่ยเพราะว่าโอ้พระเข้าในป่าปุ๊บโหอันนี้มันล่างเหี้ยก้าแม่นเสือก้าเนี่ยเนี่ยเหมือนแบบนั้นถ้าเสือนี่ต้องระวังไว้ก่อนนะครับต้องระวังแต่ว่าถ้าการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ต้องระวังทําแล้วอันนี้เส้นตังนี่เอ้ยน่าจะแม่นล่ะที่เพิ่นบอกว่าเหมือนแบบนี้ที่เพิ่นบอกเส้นตังจะเข้าสู่แดนนี่ปานนี่จะมากอันนี้เส้นเพิ่นบอกว่าไรแท้นี่มี8อย่างเนอะมากมีองค์8นี่สามารถที่ต้องทําความคิดเห็นให้ถูกต้องโดยจะต้องมาปรับปรุงความคิดเฮ้ยอันนี้ถ้าจะแม่นเส้นตังละอย่างเพิ่นบอกนี่มันเหมือนแมวน่ะเสืออ่ะเส้นตังนี่มันน่าจะใช่เนอะอ่ะแม่เส้นตังมันเหมือนกันแล้วเพิ่นบอกเส้นตังมีลักษณะแบบนี้เนอะพอทําความอ่านคือถูกต้องนี่มันเหมือนแมวคือว่าทําอันอย่างก็ตามบ่ฮึดเดือดร้อนต่อเก่าและผู้อื่นอันนี้ถ้าทําลงไปน่าทําความคิดเห็นที่ถูกต้องนี่เออน่าจะถูกละบ่เดือดร้อนต่อเก่าผู้อื่นลองทําพอก่อนถ้าทําเออนี่ตัวเก่าก็เดือดร้อนผู้อื่นก็บ่เดือดร้อนเอออันนี้น่าจะเหมือนแมวเนอะแสดงว่าถูกแล้วจะต้องทำแบบนี้เนอะนี่จะต้องเข้าใกล้ละเส้นตังนี่จะต้องเข้าเกียวพอละอันนี้เพราะว่านี้มันเหมือนเมียวนั่นเนี่ยเนี่ยอันดับแรกก็คือทำความคิดความหันของตัวเองให้ถูกต้องถูกต้องตามคำร้องของธรรมหันว่าทำดีคือได้ดีละได้ดีละจะดีจะดีทำชั่วก็จะได้รับผลชั่วอันนี้คือเบื้องต้นครับอันนี้เพราะว่าเสือนี่เฮาบ่ได้ไปจับเด้อใครจับเสือเนี่ยแต่ว่าเฮาหันละเฮาหันเกี่ยวเข้าไปบ่ได้เด้อพอมาถึงเวลาเด้อมาอยู่ห่างกันดูเปรียบเทียบเหมือนว่าเฮาหันเสือละหันเสือละนะครับเส้นทางในการที่เฮาจะเตียวไปเนี่ยเตียวไปนี่เอาฮู้ละว่าอันดับแรกคือเชื่อเรื่องกรรมเรื่องเวรเรื่องกรรมเรื่องเวรเป็นอันดับแรกเรื่องบุญเรื่องบุญนํากรรมแต่งตะกี้กับเกี่ยวเนื่องกันเรื่องนี้นะครับถ้าเฮาทําตกแต่งกรรมด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอายตนะอันเนี้ยเฮาควบคุมดูแลดีๆมันจะไปสู่เส้นทางที่จะเข้าใจเรื่องว่าเส้นทางนี้จะเข้าสู่การพ้นทุกข์อ่ะครับมันเป็นอย่างนั้นเพราะเป็นอย่างนั้นแต่บุญนำการแต่งมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะละเอียดละเอียดอ่อนวันนั้นก็บอกเพื่อนนะบอกว่าเรื่องนี้อู้ที่สถานีมากะเชียงมากะบางคนอาจจะไม่เข้าใจอู้แบบอนุมานคือเล็กๆน้อยๆก็พอได้ปกเข้าห่อเข้ามาตัวกินกับกันต้องนั่งอู้กันวันข้ามคืนหุ่มมันเรื่องมันจะจบเรื่องนี้ดูพระพุทธเจ้าผู้สร้างบารมีเสียส่งขายแสนมหากรรมแค่พระเจ้า500ชาติอย่างที่อุตตะกี้อาจารย์ธรรมครูก่อนแต่ละเรื่องแต่ละจะมาไล่คืนนี้แค่เรื่องเดียวก็เล่าไม่ใช่จบอาจารย์ธรรมครูอภิวัตวิกรมเพิ่นก็เล่านิทานชาดกอันนั้นก็คือพระเจ้า500ชาติแต่ละชาติของพระองค์เราขึ้นหมดเนาะแต่เหล่าสาวกแห่มข้ามสาวกแห่มผู้สร้างบารมีมาจะได้ถึงเป็นสาวกพระศิวลีเป็นจะได้ถึงมีผู้มีลาภสักการะนักหนักหนาให้ก็ได้ฮู้พระศิวิมรรคแขวนข้อพ้องติดตัวไว้พ้องดังนั้นการที่เฮาจะเดินเข้าไปในสู่มรรคญาณนี้เข้าสู่นิพพานเนี่ยก็ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เฮาจะต้องศึกษาเห็นฮู้ด้วยตนเองและผ่านกระบวนการจากการนี้แหละเริ่มต้นจากการมีสัมมาทิฏฐิมีความคิดความหันที่ถูกต้องถ้าว่าเฮามีความคิดความหันยังไปเปิ่งป้าอาศัยอ้อนวอนขอร้องอะไรต่างๆมันก็ไม่ใช่ละเริ่มจะขวยละเริ่มจะขวยละต่างที่เขาจะไปหน้าที่จะไปสื่อเสร็จกายว่าไปใจกดโกงๆอยู่มีวิธีอันตรายเสือเอาไปกินเส้นต่างจะเข้ากรุงเทพเนี่ยบางคนจะเดียวไปขอบชายแดนแม่ของสอนพุ่นล่อลงไปดังพุ่นล่อลงไปแม่ของสอนเนี่ยไปเนี่ยซึ่งมาถึงก็ถึงมาจ้าก็เสือเอามาคบกินกันตั้งเนี่ยได้อันตรายเกิดขึ้นกันตั้งอย่างคำที่พระพุทธเจ้าเพิ่นถามพระอานนท์ระหว่างใบไม้กับมือหนึ่งแม่ในป่าในนาอันน่ากลัวการน่ากลัวถามว่าเอ้าอานนท์ใบไม้ในกับมือของตถาคตเนี่ยกับในป่าในอันไหนน่ากลัวครับพระอานนท์บอกว่าในกับมือในมือพระหัตถ์ของตถาคตนี่นักเหลือในป่าน้อยเหลือน้อยเหลือในป่าในป่านี่นักเหลือนะพระองค์พุ่นก็บอกอันนี้แหละที่ตถาคตคัดเลือกมาคัดกรองมาแล้วนั่นเนี่ยอันเนี้ยที่เอามาคือเนี่ยนั่นคือมรรคมองแปดมรรคมีองแปดเนี่ยคือเดินตามนี้ไปตามนี้แต่ถ้าว่ามันนอกเหนือจากนี้มันก็มีเหมือนกันแต่มันจ้ามันจ้านะมันเนื่องนานที่ว่านี่เปรียบเทียบว่าเอาไปอ้อนไปวอนไปขอนั่นจริงนี่เป็นเอาเป็นการอ้อนวอนไปลักษณะแบบนั้น
มันก็เป็นเบื้องต้นของการทำให้เกิดศรัทธาแล้วก็จะน้อมเข้าไปสู่ธรรมะจนสูงไปแหมแม่นคือเข้าวัดเข้าวาอย่างอันนี้แต่ว่าอันนั้นมันเป็นตังที่มันค่อนข้างที่จะกดโกงลดเลี้ยวอาจจะโดนเสือกินกันตังก็ได้อย่างนั้นนะเพราะว่าอาจจะลงผิดไปได้มันจะลงผิดไปได้ถ้าลงผิดก็โดนกินเวลาเตียวนี่ก็ต้องมีอุปกรณ์เหมือนกันนะครับเวลาเดินตังนี่ก็จะต้องมีอุปกรณ์นะอย่างคนขับรถลงไปกรุงเทพเนี่ยถ้าบ่มีสติน้ำมันกับวิ่งยังไม่สติแบบมีเกือบเผือขึ้นมาแล้วลดลงข้างต่างเนี่ยได้ไปถึงสติตัวนี้ก็สัมมาสติเนี่ยสัมมาสติอ่ะแน่ต้องมีก็อยู่ในมรรคมีองค์8นั่นแหละแม่นครับโลกจะต้องขับให้ถูกเลนครับสัมมาสังกัปโปสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวเวลาจะใช้ชีวิตสัมมาสติและสัมมาสมาธิสุดเป็นปริสัมมาสติเอาไว้สุดท้ายเลยสุดท้ายเลยอันนี้คือระหว่างการเดินตังเนี่ยต้องขับรถถูกจราจรด้วยเนาะถูกกฎทุกคนระเบียบเนี่ยจราจรคนระเบียบถ้าบทุกคนระเบียบมันถึงว่าใช้ชีวิตเนี่ยอย่างสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวอาชีพประจำวันของตัวเก่าแต่ละศรัทธาธรรมในวันนี้มันถูกต้องตามศีลธรรมก่อนนะมันจะต้องดำเนินตามเตียนครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนอบรมต่างในพระไตรปิฎกนะคนเพื่อดำเนินไปอย่างใดลักษณะอย่างใดแต่ถ้าว่าเขาออกนอกลู่นอกทางนี่ก็ไม่ใช่ละใช่ละมันเป็นอย่างอันมันเป็นอย่างอันซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนั่นแหละเบื้องต้นทีเนี่ยในชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยขอเฮ่อมีการเฮ่อตาลรักษาศีลอย่างคารวะกว่าศีลห้าอันนี้นี่สรุปเลยนะถึงมดเนี่ย 84,000 พระธรรมขันธ์นี่ลงมาที่นี่ไงศีลสมาธิและปัญญาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยสุดยอดสุดยอดแล้วการใช้ชีวิตสิ่งเครื่องอย่างเนี่ยทำให้ร่างกายว่าจะปกติปกตินั่นแหละปกติมีลักษณะอย่างใดถ้าถามก็คือมันลักษณะว่าปกติคนนะปกติคนเฮามันจะจู่ๆก็ไปกลับมีเป็นไรข้าไปแล้วอันนี้คือปกติปกติแล้วถ้าแบบไรข้าคนนั้นเป็นปกติคิดปกติอย่างคนมาเล่าเป็นต้นน่ะแล้วปกติว่ะแหมปกตินะแบบปกติถึงวันนี้คนผิดปกตินักนาจันทร์พระครูผิดศีลก่อนหน้านี้อันนี้คือผิดปกติป้องบ้านเมืองเดือดร้อนสร้างร่างกฎหมายแต่ละข้อเดียวก็ต้องร่างอันนั้นดีกว่าต้องร่างกฎหมายฉบับนั้นมาตรานั้นมาตรานี้ต้องมาควบคุมคนต้องมาควบคุมพฤติกรรมด้วยกายวาจาใจของคนปัจจุบันนี้แต่ถ้าว่ามีศีลมันจำเป็นนะว่าจำเป็นแล้วเนี่ยจังหวะเนี่ยเนี่ยต้นหมายกี่กฎหมายกี่หมื่นมาตรากี่พันมาตราจะลื้อจะนี่เพราะฉะนั้นจะลื้อจะเปลี่ยนในที่ข้างที่เท่าก็ตามเพราะฉะนั้นบางคนเพื่อนที่ฐานใดหุ่นกว่าอาจารย์พระครูครับว่าใดว่าใครไปเกิดในยุคพระศรีอานว่าพระอริยเมตตาอ๋อก็ต้องสร้างพื้นฐานต้องสร้างพื้นฐานต้องสร้างเหตุสร้างปัจจัยมันจะมาจู่ๆใครจะเข้าไปอยู่ตรงนั้นไม่ใช่มันจะเรื่องบังเอิญว่าบ่ใช่เรื่องบังมันจะเรื่องบังเอิญทุกอย่างมันจะต้องมีเหตุปัจจัยจะมีวิธีการจะได้ป่ะนะก็คือทำความดีละเว้นความชั่วนะทำจิตใจให้ผ่องใสอย่างวันมาฆบูชาที่ผ่านมาที่ยกย่องคือเป็นวันที่สำคัญที่สุดของโลกของพระพุทธศาสนานี่นะครับวันสำคัญของโลกเนี่ยองค์การสหประชาชาติเป็นยอมรับอย่างวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาก็ดีเนี่ยพุทธศาสนาพุทธก็ยอมรับแล้วเรียกว่าวิธีการต้องทำแบบนี้แบบนี้จะทำให้โลกสงบแม่แล้วพุทธธรรมจะรู้ว่าได้ยินว่าอันพระเสียรและยิ้มเมตตานี้มันแผ่นดินจะเรียบเหมือนหน้ากองมันจะแต้วัฒนาการภูเขาเก้าไม้บ่มีกาถ้าเพิ่นถามว่านะบอกว่าปริศนาธรรมเป็นปริศนาเพิ่นเปรียบเทียบบ่ได้บอกว่าใจคนมันจะเรียบเหมือนหน้ากองคือคนจะมีศีล5เท่าเดียวกันหมดเสมอกันไอ้แน่คนอ๋อย่านะเพราะเมื่อคนมีจิตใจเสมอกันหมดมีศีล5หมดในสมัยนั้นมันจะมีความสุขความสุขคือ1ตำรวจบ่มีทหารบ่มีบ่ต้องมีหมอมีอย่างโรคภัยไข้เจ็บก็มีน้อยกฎหมายมาบีบมันต้องมีบังคับมันต้องร่างกฎหมายเพราะคนมีศีลธรรมแล้วต่างคนต่างกะฮู้หน้าที่ของมนุษย์คืออย่างเพิ่นจะฮู้กันหมดครับเลยบ่เบียดเบียนซึ่งกันและกันความสุขก็เกิดขึ้นกล้าบอกเพิ่นว่านะเนี่ยความสุขเกิดขึ้นจากการมีศีลมาทำถ้าโยมต้องการไปพบพระศรีอานโยมจะต้องมีศีลตั้งแต่เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปก็ไหวพอไปจะน้อยจะน้อยบุญกุศลที่เขาสร้างในเขาบ่ได้สำเร็จเป็นอริยะเจ้าหรือว่าในสมัยของศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธองค์นี่เขาก็จะมีโอกาสได้เข้าไปถึงปุ้นพระศรีอริยะไม่ตายอย่างปุ้นแปลงออมศีลไว้วันนั้นพระบอกปุ้นแปลงออมศีลจะได้ทั้งอาจารย์ก็ออมศีลบุหุจังการปุ้นแปลงบอกไม่ก็ได้เนาะปุ้นขายในตลาดไปแล้วเดี๋ยวนี้ได้เอาเงินจองมาละบาทเดือนหนึ่งกับ30 บาทละปีหนึ่ง365 บาทละ
แต่ถ้าเราทำความดีเหมือนฮะเอาความดีไปจมในออมสินเก็บไว้สะสมเอาไว้สะสมไว้ในออมสินออมบุญออมกุศลเพื่อนว่าออมสินออมธรรมออมสินออมธรรมไว้บอกว่าใส่ไว้ใส่ไว้ที่ใจนี่ใส่ไว้ที่กายนี่ปฏิบัติกายว่าจะใจนี่คือการออมสินออมธรรมอ่านอู้คือคนฟังมันนะเพื่อนก็อ๋อยานบางทีบางครั้งเขาต้องยกตัวอย่างเพื่อความบุคลาธิฐานครับผมต้องบุคลาธิฐานขึ้นมาเป็นตัวอย่างเหรอนะเป็นภาพถ้าว่าโอ้แบบธรรมะล้วนๆมันอาจจะบอกเข้าใจเข้าใจพูดธรรมะนะอาจจะทำเอาบอกเข้าใจแต่ถ้าว่าออมอีอ๋อมันก็ได้หรออย่างคืนนี้ท่านผู้ฟังเอาจะฝากท่านผู้ฟังไว้ว่าก่อนนอนเนี่ยออมออมบุญกุศลโดยครูบาท่านเจ้าธรรมครูอาจารย์ธรรมครูบอกได้ว่าทานศีลภาวนาไหมก่อนแม่นเอาคนนี้เอาทานศีลเนี่ยยกไว้เอามาเป็นอย่างศีลเวลานอนนี่มันต้องเหมือนได้ไปฆ่าไผ่อยู่แล้ว อยู่ในมุ้งในที่นอนแล้วมันจะไปเดือดร้อนก็ไผ่ต่างคนต่างนอนแล้วแต่ข้อสุดท้ายคือภาวนาทำให้มีให้มันเกิดนอนพวกเอาหัวลงหมอนพอลมหายใจเลยเพ่งไปเลยบ่เพ่งกันได้ก็แอบพอนั้นหน่อยเอาละบ่ต้องเพ่งพอแอบพอว่าเออถ้าบ่มีลมหายใจเขาจะตายก็ถ้าบ่หายใจจะเป็นจะได้ต้านปอละคืนนี้อันนี้คือกุศโลบายขอฝากทุกวันเลยครับแค่อันนะนะจันทร์ธรรมครูขอฝากอันนะแอบพอลมหายใจแอบพอมาได้มันต้องไปพอมันแต่พอมันแต่มันหมดจะได้ครับมันต้องไปพอแต่มันจะเคร่งเครียดแอบพอมาได้นอนแล้วก็ลากพอลากพอลงมาจะได้มันเข้าจะได้มันออกจะได้แค่ลากพอก็พอละมันต้องไปเคร่งเครียดว่าพอเนี่ยขอให้แอบพอลมหายใจแล้วก็ลองพอไปเรื่อยๆครับผมพอวันติดนี้อู้อย่างเอแม่นลองทดสอบพอสักติดนึงติดนึงว่าเอ้นอนติดหน้ามาปากันมาเออมันเป็นจะได้พ้องโทรเข้ามาเนอะโทรเข้ามาเนอะศรัทธาไผ่บอกมาเลยติดอาทิตย์หน้าโทรเข้ามากันนะถ้าไผ่ก่อนนอนไผ่พอลมหายใจทุกวันทุกวันทุกวันครับมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างพ้องในจิตในใจในกายของเราเป็นจะได้พ้องคนนอนเนาะหลับได้กันบ่ได้กันเอออันก่อนตอนนี้ได้เวลาจะเปิดสายแล้วแหละเปิดสายเลยนะคะครับผมใจเย็นๆก็ได้มาเย็นนะเอาเลยเดี๋ยวเปิดอะไรเลยบางคนว่าฮู้อู้ทำมันนั่นเปิดใส่ก็ได้ผมมากับชั่วโมงเลยหรอชั่วโมงเกินแล้วนี่อ่านกันครับ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 เดี๋ยวเปิดใส่นะครับเนาะเอาสถานะ052010084เนี่ยสถานะเนาะจะเปิดสายอุสถาภายที่บัตรรับเตื้อนะอู้จากันไปนะเรื่องบุญเรื่องกุศลเนี่ยสถาบุญนำกรรมแต่งนะใครใครโทรเข้ามาก็น้อมเรียนเชิญโทรเข้ามาจะวางสายก่อนเนาะอ้าว052010084น้อมเรียนเชิญศรัทธาที่บัดรับเตื้อน้ออยู่ที่บ้านที่จองกำลังนั่งฟังนั่งโอ้การที่เตาไฟก็ดีผิงไฟกันอยู่ก็ดีแยกกันอยู่ก็ดีนะเข้ามาอู้จากันได้ที่052010084เอาเจริญปอนเจริญปอนเอาดังๆไม่เหยดังน้อยเดี๋ยวนะเอาดังๆหน่อยบ้านนั้นอยู่บ้านแม่งอนอ่ะเจ้าทุ่งทองเนาะบ้านแม่งอนกะแม่ชื่อแม่ชื่ออย่างก่อทองทุ่งทองแม่ทองแม่ทองบ้านแม่งอนบ้านแม่งอนเนาะอำเภอตำบลเนาะแม่อำเภองอนตำบลแม่งอนฝังอ๋อตำบลแม่งอนอำเภอฝังโอ้ฝังมาสายแรกเลยเนาะนี่บ้านหมดนาแล้วแม่เนาะฟังกันหลายกันที่บ้านแม่งอนพุ่นอ่ะฟังหลายอยู่จ้ะดีแล้วแม่เฮ้ยอนุโมทนาแล้วแม่เนาะแม่งอนก็มีหลายแม่งอนนะแม่งอนหลายที่เนาะครับแม่งอนกลางแม่งอนย่านโอ้ฟังตัวน่ะแล้วก็มันโทรแบบนี้วันนี้แม่โทรติดเบอร์แรกเลยแม่ดีใจกับเสียใจดีใจเลยจ้ะอ๋อดีใจเนาะครั้งแรกนะแม่ทองครั้งแรกเนาะอนุโมทนาได้แม่เนอสาธุสาธุโอ้แม่งอนอำเภอฝังเนาะวันนี้คงจะฟังจากสถานีวิทยุพระบาทอุดมน้ำบ่อสวานะครับครับผมเจริญปอนเจริญปอนสำนักมาตรฐานท่านมาเจ้าจัดตั้งได้นี่ป้อนอย่างก่อป้อนน้อยฝนนั่นป้อนน้อยฝนบันห้วยน้ำเย็นห้วยน้ำอุ่นกันที่ไหนก่อครับอยู่เจซ่อนครับเจซ่อนพุ่นน่ะป้อนน้อยฝนครับเจซ่อนเมืองปานนะครับเจซ่อนเมืองปานวันนั้นไปด้วยเพื่อนว่าโอ้ข้าไปกะย่านดีแล้วดีแล้วป้าขันยิ่งหรอกป้าไผ่พ่องวันนั้นป้าทำพระครูสถิตว่าป้ากะนั่นน่ะพระครูสถิตได้อู้บนว่าได้อู้ทำพระครูสถิตว่าโอ้ได้อู้กะครับดีแล้วดีแล้วได้หันหน้าเพื่อนนะเนาะผมยังในตามปัจจัยอยู่รู้อนุโมทนาเนอะพ่อเนอะอนุโมทนากับพ่อเนอะ
ดีแล้วดีแล้วพ่อน้องฝนดีใจเนาะดีอุกดีใจเนาะพ่อน้องท่านก็ได้ตานได้อู้ได้จากันหันหน้าหันตากันโอ้มีความกินอกกินใจเออนั่นน่ะพ่อเจ้าเออนั่นน่ะพ่อเอ้ยอยู่ดีมีสุขนะพ่อเนอครับผมบุญรักษาเนอบุญรักษาเนอแจกซ้อนมังปานแจ่2สาธุอนุโมทนานะพ่อเนอ0520100084เหนียวแน่นอยู่เนอโอ้เหนียวแน่นใส่ที่3อ้อเจริญปอนเวสาเจ้าจากแม่แก้วแม่สายที่เนออ้อแม่แก้วแม่สายเจียงไฮ้พุ่นน่ะเจ้าชัดเจนดีชัดเจนดีเนาะแม่น้อโอ้บ้านบ้านอย่าก็ปุ่งบ้านอย่าก็ปุ่งอ้อหนองอ้อก็จะได้ก็เห็นแล้วบ้านหนองอ้อเจ้าเออหนองอ้อตำบลปุ่งผาบ้านด้านนู้นนี่นะคะอ๋อขึ้นของคุณยนต์ดารุณีเออนั่นๆๆที่อำเภอแม่สายพุ่นน่ะแม่นะเจ้าอืมเออชัดเจนดีฟังหมดดีฟังหมดดีเนาะแม่น้อเจ้าเออใจดีอยู่เจ้าอยู่ดีมีสุขเนาะอืมอนุโมทนาเด้อเจ้าขอกำลังใจด้วยเด้อสาธุสาธุเด้อนี่จากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพุ่นน่ะโอ้ติดวันหนองประจำเลยเนี่ยประจำเลยเด้อแม่เป็นตัวแทนของอำเภอแม่สายด้วยนะเนี่ยครับเจริญปอนเอ้าตรวจแทนส่งมาเลยเอ้าเจริญปอนไอ้สาธุบาเจ้าจัดที่ไหนตั้งได้แม่จันคำแม่สุกเหนือเจ้าเพื่อวังเหนือแม่จันคำแม่สุกเหนือแม่เกียงคำแม่เกียงคำก็แม่เกียงเจ้าเอ้าแม่เกียงคำบ้านแม่สุกเหนือเอออนุโมทนานะแม่เนอเจ้าไอ้สาเจ้าบุญรักษาเนาะแม่เนาะเจ้าไอ้สาเจ้าสาธุแม่เพียงคำเพิ่นบอกมาแสดงว่าแต่ละที่เพิ่นก็ฟังกันนะโทรเข้ามาแม่สุกเหนือนี่ลำปางนี่กับฟังเหนือนี่กับเอ้าเจริญปอนวัดประจำครูครับจัดที่ไหนตั้งได้นี่พ่อประพันธ์ทองประเสริฐครับพ่อประพันธ์ทองประเสริฐอำเภอเมืองปานก้าเมืองพานครับเมืองพานเนาะเมืองพานเมืองพานพ่อฟังอยู่ครับพ่อฟังทุกวันนะครับฟังผู้ตรวจผู้องค์ครับเอออนุโมทนาเนี่ยพ่อเนอตั้งใจฟังธรรมเนาะครับผมฟังมาบ้างก็เข้าใจสบายอกสบายใจดีครับเออดีนะพ่อเฮ้ยฟังเรื่อยๆเนอฟังไปใจใจเนี่ยพ่อเนอครับผมจะติดท่านผู้ครูต่อติดต่อครอบครัวข้าจีนะครับอ๋อคนโทนนักเนาะพ่อเนาะครับผมอยู่ดีมีสุขเนาะพ่อเนอครับพ่อปอบพานเนาะอำเภอพานจังหวัดเชียงรายเนาะอำเภอพานนี่เพิ่นกับฟังกันนักหลายที่หลายหมู่บ้านหลายคนหลายท่านเพิ่นกับฟังกันด้วยความอนุเคราะห์ของคุณโยมดารุณีเนาะแล้วกับพระเจ้าท่านพระครูท่านพระอาจารย์วันาชัยเออนี่จัดที่ไหนต้องสร้างกะเจ้าแม่ใจปิ่นกันนะจ๊ะเจ้าเออแม่ใจคนใจเนาะฟังพระอาจารย์วันาชัยแล้วมีความรู้เนาะเออนั่นมีความรู้อีกแม่ตั้งต้องสร้างเพิ่นฟังกันหลายคนอยู่ก็แม่เฮ้ยเจ้าฟังกับเจ้าเอออนุโมทนาบ่ได้บ่ฮู้จะได้ไปเมืองปานอีกรอบนึงนะจะได้ไปกลับไหว้ศาลหลวงพ่อท่านเจ้าพุ่นเนาะบ่ได้ไปมื้อละเจ้าหลวงพ่อสบายดีเนาะเจ้าเนาะอยู่ดีมีสุขนะแม่เนาะเจ้าสาธุกำลังใจท่านพระอาจารย์เนาะสงสารพระคุณเนาะสาธุสาธุเนาะวันนี้มา2ต้นแม่ไหว้ศาลเจ้าสาธุเอาสายต่อไปเข้ามาเลย0520100084น้อมเรียนเจอเนอร์เจริญปอนเจ้าไว้จ่าเจ้าจากที่ไหนตั้งได้แม่จากเรียนปอเป้าเจ้าแม่ยังแม่กันธนีเจ้าแม่กันธนีหน้าวัดพระธาตุจอมพ่อเจ้าแม่กันเจ้าแม่กันเจ้าสุขสมบูรณ์เจ้ามุตนาแล้วแม่กันธนีเนอร์วันนี้โทษติดเนาะแม่เนาะเจ้าวันนี้โอ้ดีเจ้าเป็นกำลังใจที่3ตัว3องค์เจ้าสาธุนะแม่สาธุเนอเจ้าสาธุเจ้าเจริญพรแม่กันธนีเพื่อเพียงฝ่าเป้า อนุโมทนาเนาะศรัทธากับโอ้เหนียวแน่นอยู่เนอนี่เจริญพรเจริญพรครับพระศาสดาหลวงพ่อโอ้อันนี้ที่ดอกคำใต้ก่ะแม่บัวตองก่ะบัวตองสุวรรณเจ้าบัวตองสุวรรณที่บ้านอย่างก็บ้านท่าทุ่งปีท่าทุ่งปีทุ่งต้นปีบ้านทุ่งต้นปีเจ้าบ้านทุ่งต้นปีโมทนาได้มั้ยเนาะฟังกันหลายอยู่เนาะเจ้าดีละอยู่ดีมีสุขบุญทัสสา
เจ้าคนเดียวเป็นซ้ำลูกที่เมื่อคืนเนี่ยวันก็คนที่เห็นอ๋อเออนั่นกันนะพอทั้งยูทูบเหมือนได้เนอะอำเภอดอกคำใต้พะเยาวันนี้จะพอสองรอบพร้อมพร้อมพ่อนั่นกะเจ้าเอออนุโมทนาเนอะทั้งแล้วเออดีละฟังทั้งยูทูบก็ได้เฟซบุ๊กก็ได้ได้ไหมนะประเดี๋ยวนี้มันก้าวหน้าไปหลายเรื่องหลายราวแท้เจริญพรเนอะอ้าวแม่บอดจอง052 010084น้อมเรียนเชิญศรัทธาได้หลายสายอยู่เนาะเต้งโทรมาเจริญปอนก็อยู่สายท่านพระครูเจ้าเจริญปอนอ้าวว่ามาแม่ได้จังไหนยังได้แม่สลาดแม่สลาดบ้านแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางเนาะเจ้าอยู่ดีมีสุขนะแม่ทั้งเจ้าทั้งผู้ปกครองทุกองค์เจ้าเออดีละเดี๋ยววันนั้นไปได้กลับไหว้ปู่จาวัดวัดอัญญาวัดตะคอนน่ะที่แจ้ซ้อนพุ่นน่ะแจ้ซ้อนหลวงอีกอ่ะเจ้าได้ไปกับเจ้าเออได้ไปแล้วไปแล้วไปมาแล้วแม่เจ้าเออวัดเก่าแก่โมทนาเด้อแม่เด้อเจ้าต้องกลับไปกับเจ้าไปไปแจ้ซ้อนหลวงมาแล้วไปมาแล้วโอ้บังหันก็พอบอกบังหูจักมั้งบ่จะได้สอนนี่ค่ะอ๋อวันนั้นมาได้ไปวันแต่ไปเฉพาะกิจบ่ได้แม่ไปก่อนหน้านั้นแล้วไปก่อนหน้านั้นแล้วไปก่อนหน้านั้นแล้วแม่นวันที่เพื่อนไปตุ้งโป่งวันนั้นมาได้ไปแม่มาได้ไปติดธุระเนาะตุ้งโป่งได้ไปจ้ะเออมาได้ไปแม่ติดธุระปาปังเนาะอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะเจ้าเจ้าสาธุเจ้าบุญนักษาบุญนักษานะแม่สลัดแจ้ซ้อน052 010 084น้อมเรียนเจริญสถานเนอะเจริญปอนโอ้เสียงกว้างไปหน่อยแม่ปานีกะเอ้าแม่ละเจ้าแม่ปานีอำเภอชัยปราการเนาะเมืองฝางอ่ะเมืองฝางเจ้าเมืองฝางเมืองฝางบ้านแม่เมาขี้เล็กเจ้าเออแม่อยู่ดีสบายเนาะแม่เนาะเอ้าอยู่ดีสบายอยู่กับธรรมะนะเออน่ะเอาธรรมะเป็นเพื่อนปิ่นฟงเป็นที่ยึดเหนี่ยวตั้งจิตใจแม่เหยเอาจะแต่โคตรก็คนใหญ่ก็มาเสียหาทั้งมากไอ้หนอมันกระจายดีขึ้นมาอ่ะเออนั่นกันนะกะถ้าว่าคืดหากระจายดีแล้วแม่เนาะเอาเขาฟังอี้มันหวั่นอุ้มหวั่นใจเนอะดีแล้วแม่ให้เขาบอกหูมันเขาก็จะได้หูไอ้หนอเออนั่นกันนั่นกันนั่นกันคำพูดเกิดจากการได้ยินได้ฟังไอ้หนอแม่เนี่ยเป็นเพื่อนเป็นผู้อนุโมทนาใช้ท่านทั้งสองเลยเจ้าสาธุสาธุมา0520100084น้อมเรียนเชิญในสถานเน้อน้อมเรียนเชิญผู้จ๋าโทรเข้ามาเจริญปอนเจริญปอนเจริญปอนผู้จ๋าเจ้าจากที่ไหนต่างได้นี่อันนี้บ้านต่างตำบลตะเวียนเผยดอกคำใต้นะเจ้านั่นแม่แสงทองมาแล้วแม่แสงทองบ้านปางตำบลคือเวียงอำเภอดอกคำใต้นึกว่ามาได้โทรเข้ามาแล้วก็บอกฟังแล้วก็ฟังอยู่นะแม่เนาะฟังทุกวันนะเจ้าดีแล้วดีแล้วแม่ดีแล้วเนอะดีแล้วเนอะเรากำลังโอ้กำลังใจนะเจ้าบุญทักษาเนอะแม่เนอะบุญทักษาเนอะเอาไว้จ้าเจ้าอ้าวใส่ต่อไปเข้ามาเลยฟังกันอยู่มารายงานตัวฟังกันอยู่มารายงานว่าที่ไหนพ่องฟังอยู่เนาะแม่นแม่นแม่นเอาเข้ามาเลยเจริญพรเจริญพรให้จ้าเจ้าท่านพระครูท่านอาจารย์นั่นอันนี้ที่ไหนต่างได้นี่ใช้ประการกะเจ้าแม่สีทองเจ้านั่นใช้ประการแม่สีทองแม่สีทองไปงานขาวดำแอบเข้าบ้านวันนั้นไปงานขาวดำที่ปังควายแม่ทั้งหมดครูเป็นไปขาวดำที่ปังควายใช้ประการก็ใช้ประการใช้ประการทั้งหมดครูเศรษฐีขึ้นไปครูหนาอาจารย์ทั้งหมดไปเมื่อไหร่ไปเมื่อตะวันซืนนี่ตะวันซืนแล้วแม่แม่ก็อู้กันอยู่อู้เตือนแม่นักขายเขาอยู่นักขายนักขายเขาแม่โบผันเขาก็อู้ถึงแม่สีทอนอยู่อ่อนรถจนเออนั่นเออเจ้าอายุเท่าไหร่แม่อายุคนเท่าไหร่สามที่พกเนี่ยโอ้ยไปไหนนั่นดูหนุ่มมากไปแล้วไม่เถอะไม่ยิงนะเออนั่นเถอะจะได้ยินดูกับพ่อเนี่ยชีวิตเหมือนแน่นอนมาจุฬาเขาทำใจแน่นอนแต่นานแล้วก็มันพูดแน่นี่ท่านได้แจ้งรายการแจ้งได้เข้ารายการแต่ท่านก็พูดท่านอาจารย์ที่ผ่านมาน่ะพูดหน้าพูดหน้านี่กับหุ้นเนอร์ต้องพอสถานการณ์ก่อนเนาะแม่เนาะถ้าเป
ได้เข้ารายการเนาะเออถ้าบ่ได้เข้ารายการถ้าไปเชียงรายนะก็น่าจะหันในเชิดในแล้วเนี่ยหันลงแม่นแม่นแม่นถ้าไปเชียงรายอาจจะไม่ได้เข้ารายการอาจจะออกรายการพุ่นเดี๋ยวจะได้ประกาศคนจะน้อยที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้าเนี่ยนะที่ว่าก็จะเข้ากรรมแม่นเข้ากรรมจะได้ประกาศน้องเพื่อลงไปนั่นอยู่ดีมีสุขนะแม่เนี่ยบุญรักษาเนาะแก้วแก้วไม่สาเจ้าสาตูที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้าเนาะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังประกาศน้อยนึงว่าอันต่างคณะสงฆ์ต่างคณะสงฆ์นะต่างคณะสงฆ์อำเภอเวียงป่าเป้าเวียงป่าเป้าก็จะได้เข้าลูกขมูลละขามนะที่อำเภอเวียงป่าคณะสงฆ์อำเภอเวียงป่าเป้าน้อมเรียนเชิญศรัทธาน้องไปร่วมบุญโดยการเนิ่นตั้งแต่วันที่3เป็นต้นไปหรือกี่วันกำหนดการก็ยังโอ้โหเฉพาะวันที่3เนาะแต่ว่าขอประกาศศรัทธาหลายพื้นที่ถ้าไปร่วมกันได้ก็ไปนะครูบาอาจารย์ตั้งครึ่งสีขาวก็จะเดินตั้งขึ้นไปที่อำเภอเวียงป่าเป้านะในคณะสงฆ์ไปร่วมบุญกุศลด้วยกันเนาะเจริญพรพระเจ้าท่านพระครูท่านอาจารย์สังฆสงฆ์องค์เอ้ยแม่อุ้ยปวดประเดี๋ยวปวดมือตั้งแต่แรกอ่ะเออแม่อุ้ยที่ไหนตั้งได้แม่แม่อุ้ยแม่อุ้ยอยู่แม่เจ้าเสมิงเจ้าโอ้แม่อุ้ยอินโอ้แม่เฮ้ยทุกแม่ฟังแม่ฟังตลอดเลยเนาะแม่เนาะฟังตลอดเจ้าแล้วมันเจ๊ยากเจ้าวันนี้นะอืมตั้งเมืองตั้งเสมิงเพิ่นฟังนักว่ะแม่น่าจะฟังอยู่แต่เขาโทรหาท่านค่ะเนาะโทรมาให้ติดเนาะแม่เนาะแม่อุ้ยได้ฟังตลอดฟังโน้นเออดีแล้วดีแล้วแต่รับได้ต้องฟังธรรมะก่อนนะท่านสาธุแม่เนาะสาธุอ้อยสาเจ้าน่าสาธุเนอที่เวียงป่าเป้านะศรัทธาคนไหนที่จะไปร่วมบุญกุศลด้วยการไปทำบุญใส่บาตรก็ดีไปฟังเทศฟังธรรมก็ดีก็น้อมเรียนเจอเนอศรัทธาคณะศรัทธาใกล้ไก่เวียงป่าเป้าแม่สวยวังเหนือแถวนั้นนาใกล้ไก่ถ้าเดินตังมาได้ไปพบปะกันที่หั่นก็ได้เนาะศรัทธาเนาะที่อำเภอเวียงป่าเป้าวันที่3เนอทางนี้เป็นการนำของท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมป้าครูบาอาจารย์จะเดินทางไปที่อำเภอเวียงป่าเป้าหนองสถานเออน่ะน้อมเรียนเชิญไปร่วมบุญด้วยการณที่อำเภอที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้าเนอสถาเจริญพรพระเจ้าท่านอาจารย์หลวงปู่ทองคงที่ไหนตั้งได้แม่แม่โอมาจากเจ้าเมตนายเจ้าเมตนายเจ้าโฮเมตตาคะครับฟังสวรรค์เอออยู่ดีมีสุขนะแม่เนอกำลังใจเลยเจ้าสาธุบุญทั้ง3เมตตานายเนี่ยยังแจ้ห่มลำปาง052010มาแรง084น้อมเรียนเจอเนอร์นะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเจริญพรเจริญพรพระเจ้าท่านผู้ที่ไหนตั้งได้เสียงก้อยไปหน่อยที่ไหนก็เพราะแม่คำปานบ้านเหล่าสันปิงอำเภอป่าซางเนาะแม่เนาะแม่ฟังอยู่กะครับฟังตลอดครับเอออยู่ดีมีสุขนะแม่เดี๋ยวเจ้าได้โทรมาต้องบรรลุเป็นเรื่องการเออบุญทักษะนะแม่เนอะลำเคยลำปูนเนี่ยมันเป็นสายแรกลำปูนเนาะแม่เนาะอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะครับทำไมกันครับสาธุสาธุ052 010 084น้อมเรียนเชิญศรัทธาได้หลายสายอยู่ได้หลายสายอยู่เนอนะศรัทธาสาธุชนนำมาเรื่อยๆเจริญพรทำให้สาวตรงๆรู้มาเจ้าที่ไหนตั้งได้แม่เชนกีฬาบ้านปินเจ้าเนอะแม่กินกีฬาบ้านปินดอกคำใต้เนออาจารย์นพครูเขียนไว้เนอจดไว้ลิขิตไว้เนอหมดนะหมดนะอยู่ดีมีตัวเอ็มูเปิดบ้านเปิดฟ้าสถานปัญหามาเออเอาว่ามาทำพระครูโจทย์ไว้ปัญหาเนอะตอนวันนี้บัดตันกับพุ่นำเวลามันจะเซลเวลาเปิดตั้งอยู่เปิดมาในเจนกีฬาอันโทษติดเปิดโทษบัดติดเปิดว่าฟ้าสามปัญหาว่าได้ว่ามาเลยแม่คนมาสบายแล้วเปิดว่าทำมหานิปาตับยาข้ามันเจ้าเนี่ยมันสิ่งจะได้น่ะเจ้าทำพระครูโจทย์ไว้เนอะไหวเนาะตังค้ามังแก้วอย่างก็อันอย่างก็แม่ปู่จ้าผ้ามังแก้วต้องมาปู่จ้าผ้าเมืองแก้วทำมาวิบาปู่จ้าผ้าเมืองแก้วป่วยที่ว่าประสาทหายใจคำแม่ยี่ห้อเรือปนเอาวันปู่จ้ามาว่าทำมหาวิบาก
แล้วมันตันกันมาเต็มว่ามันจะเป็นจะได้ของในไรคนไข่โม่คนทางเขาถามปัญหาตอบง่ายๆบอกคือตอบสั้นๆบอกแม่ไปเลยตอบไปเลยตอบไปเลยนะแม่เนอะเจ้าตอบไปเลยก็มีสองลักษณะนะถ้าอธิบายมันก็เงาไปแม่ถ้าว่าวันนี้คุณถึงชั่วโมงก็ได้เนาะแม่เนาะแต่เขาบอกว่าเวลาเพื่อนบ่สบายเนี่ยบางทีกรรมมาตัดรอนแม่บางทีมันไปบ่ได้มันลำบากแต่ต้องการบุญกุศลไปคือเจ้ากรรมในเวรก้าอย่างมาฟังไว้เวลาเตะแล้วบางทีเพื่อนก็ไปเลยลวดตายไปเลยก็มีบางคนก็ฟื้นขึ้นมาก็มีนะที่คือไปเตะนี่ฟื้นขึ้นมามีคนเดียวแต่ยังมีชีวิตอยู่นะนึกว่าจะตายแล้วลูกขึ้นมากินข้าวโป๊กๆอยู่เต้าเดี๋ยวนี้นอกนั้นไปหมดไม่เหยเอาตอบง่ายๆยี่เนาะแม่เนาะง่ายๆแต่ถ้าใครหูละเอียดโทรขึ้นไปที่ว่าพุทธศรีคีรีพ่อเนอร์เจ้าโทรหลังไมค์เลยแม่อนุโมทนาเลยแม่เนอร์เจ้าเพื่อนจะไปได้ดีได้จะไปได้สะดวกเนาะมันตกหลงคล่องข้างบางทีไม่มีอันอย่างขวางตังไว้มันเดือในวิสนาธรรมบางทีมันเป็นอย่างอันเนาะเจ้าจะอันแม่เจ้าเนาะเจริญพ่อเนอร์เจ้าไว้สาเจ้าสักสองสายสองสายเพราะว่าจะได้ปัญหาบัตรจะได้บัตรโต๊ะค้างเนาะมาได้บัตรโต๊ะค้างวันหน้าก็มาอู้ให้ฟังใหม่ก็ได้ถ้าโทรถามไปถ้ามีปัญหามาอู้จากทำเจริญปอนเจริญปอนเจ้าไม่แก่เจ้าหลวงพ่อที่ไหนตั้งได้หานี่แม่พัดนั่นแม่พัดแม่พัดนั่นนาควมอำเภอเมืองลำปางลุงมาเจ้าแม่พัดนาควมอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเนื้อทั้งพระครูครับแม่พัดนาควมลำปางลุงมาเจ้าอ๋อที่ลุงมาพูดนะแม่นะเจ้าจังพูดลำปางเพิ่งฟังกันนักว่าแม่พอหูข่าวว่าฟังกันนักว่าย่านที่เกิดยังมาอ่านมาฟังมาโทรละนั่งฟังคนยักษ์แม่ย่านเพิ่นฟังนักเหมือนกันเนี่ยบ่รู้บ่ทันเพิ่นนั่งฟังอยู่เนาะไหนแหน่แม่ตัวแทนของจังหวัดลำปางเนาะแม่เนาะเจ้าว่าฟังฟังนี่โทรมาบัดนี้ครับเสียเพิ่นสิวันนี้เจ้าน่ะแม่โทรมาติแล้วเนาะแม่เนาะจ้าอันโหแม่โทรเต้นเลยใส่อู้ก็เหมือนกับไม่ได้อู้วันนี้ได้อู้แล้วแม่เนาะได้อู้แล้วเนาะอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะสาธุเจ้าหลวงพ่อสาธุสาธุหลวงพ่อเองเจ้าอันนี้หลวงพ่อวรรณชัยตัวนี้หลวงพ่อสถิตดีๆก็จะได้ดีนี่แต่เจ้านั่นไงนั่นไงออกอาการตัวนี้กับแม่สองตัวนี้เนอะมีหลวงพ่อสองตัวนี้นะน้ำบุญนะน้ำบุญได้แต่เราได้ทีเดียวเดียวนะนั่นกันนั่นกันอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอร์เจ้าน้อยแก่เจ้าสาธุสาธุนี่ที่นาควมได้สายก็ทั้งพระครูได้อยู่ได้สายอยู่นอกเอาพระครูมาเอาเจริญปอนได้สาเจ้าค่ะนะสาค่ะพระครูนั่นที่ไหนตั้งได้นี่เสียงชัดเจนแม่กองแรงมาเย็นนะเพิ่นยังปัดจังหวัดละปางนั่นๆๆแม่กองแรงมาแล้ววันอาหารทัพพระครูล่ะอาหารอยู่มันหลายเท่าไหร่ส่วนไหนนะพระครูสถิตได้ไปอู้ด้วยเพิ่นว่าวันนั้นฮะพระครูสถิตเพิ่นก็ไปนะฮะแต่ไปพักเพิ่นเนาะอันอาจารย์สาธิตเดี๋ยวมูอาจารย์ตุลุงดอยน่ะเออดีแล้วแม่ดีแล้วแม่สวดมนต์แล้วมาเลยเออนั่นน่ะพระครูสถิตได้สวดมนต์บ่ได้อยู่แล้วแม่ให้ท่านพระครูมาตรวจเบิ่งกับปิ้งมาก่อนนะแม่เนาะอยู่ดีมีสุขนะแม่เนาะธรรมะเด้อรับนั่นกันนั่นกันบุญทั้งสารเนอะเจ้าไว้ขาเจ้าท่านสั่งเป็นสองเด้อขออนุญาตทวนสายเนอทวนสายก่อนเนาะสายแรกในค่ำคืนนี้มีแม่ทองบ้านแม่งอนผู้ฝังเชียงใหม่สายที่สองพ่อน้อยโพนแจ้งโฮมเมืองปันลำปางสายที่สามแม่แก้วบ้านหนองอ้อปงผาแม่สายเชียงไฮสายที่สี่แม่กองคำแม่เกียงคำบ้านแม่สุกเหนือจังหวัดลำปางสายที่ห้าป้อประพันธ์ทองประเสริฐอำเภอพานจังหวัดเชียงไฮสายที่หกแม่สายพินกระยา
มันต้องสร้างบ้านขอเมืองลำปางแต่ที่เจ็ดแม่กันทนินหน้าวัดม่อนจอมพ่อวปปจังหายสายที่แปดแม่บัวตองสุวรรณบ้านต้องต้นปีหน้าดอกคำใต้พะเยาสายที่เก้าแม่ฉลาดบ้านเจ็ดซ้อนลำปางสายที่สิบแม่ประณีแม่มาขี้เล็กฝางเจียงใหม่สายที่สิบเอ็ดแม่แสงทองบ้านปางคือเวียงดอกคำใต้พะเยาสิบสองแม่สีทอนบ้านหนองบัวอำเภอชัยประการจังหวัดเจียงใหม่สายที่สามแม่วิอินอันนี้แม่สาบสมเองจังหวัดเจียงใหม่สายที่สิบสี่แม่ตาบ้านแม่ตาในลำปางสายที่สิบห้าแม่คำปันบ้านเหล่าสันติงอำเภอป่าสังละปุนสายที่สิบหกแม่เจนจิราบ้านปินตะคำใต้จังหวัดพะเยาอันนี้เพิ่นถามมาตะกี้ก็ท่านพระอาจารย์ประกอบไปแล้วเนาะเข้าคนเนาะครับครับสายที่7คือแม่พัดบ้านนากว่ำลำปางแล้วก็สายที่18สายสุดท้ายลูกลาวขวางหอมแม่กองแรงบ้านห้วยน้ำเย็นเมืองปานลำปางครับผมนิมนต์ในท้ายรายการครับผมจะยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังวันนี้เวลาได้หมดลงไปแล้วรายการธรรมะจารย์ยอดดอยรายการในวันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์หน้าก็มาพบปากันใหม่พร้อมกับคำถามบางเรื่องบางราวบางทีจะต้องมาตอบทางสถานีวิทยุเพราะฉะนั้นในค่ำคืนวันนี้เวลาได้หมดลงไปแล้วเอาไว้มาปะกันวันอาทิตย์หน้าเก้ากับผมอาตมาภาพกับท่านพระครูสถิตสัจราคุณวัดหนองผาเขาตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเก้ากับผมอาตมาภาพพระวรรณชัยชยานันโทวัดพุทธศรีคีรีตำบลบ้านแปะอำเภอจำตองจังหวัดเชียงใหม่ขอนำรายการนี้จัดทำผู้ฟังไปก่อนมาปากันวัดอาทิตย์หน้าเวลาวันเวลาเดียวกันนี้สองทุ่มเป็นต้นไปค่ำคืนวันนี้บุญกุศลได้ตีสาธุชนทำผู้ฟังทุกท่านทุกคนตีสร้างบารมีมาโดยตลอดแล้วเพื่อเป็นพระวะปัจจัยเป็นบุญเป็นกุศลเป็นเหตุปัจจัยนำป่าท่านเจ้าครูบาอาจารย์ครูตนครูองค์นำป่าญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกท่านคือพ้นจากความทุกข์มีแต่ความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองตึงจิตตึงใจตึงกายสุขภาพพรรณนามัยคือแข็งแรงประสบความสำเร็จในชีวิตตั้งจากนี้และจากต่อไปจนฮอดไปสู่แดนนิพพานเจ้ากู้ตนกู้องค์กู้ผู้กู้คนจะยิ่งขึ้นไปเถิดสาธุบ่รู้